วัสดีอีกหนึ่งครั้งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เซสชั่นที่2นะคะของงานเสวนาค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านจากมุมมองของวิทยากร3ท่านนะคะซึ่งแต่ละท่านก็มีมุมมองมีประสบการณ์การลงทุนที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจทั้ง3ท่านด้วยนะคะจะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้กับเรานะคะตลอด1ชั่วโมงเต็มนะคะท่านใดมีคำถามอย่าลืมโน้ตไปได้เลยนะคะขอเรียนเชิญวิทยากรทั้ง3ท่านค่ะท่านแรกนะคะหญิงสาวของเราค่ะคุณกัญจนาหงทองนะคะนักเดินทางและนักเขียนชื่อดังค่ะท่านที่2นะคะคุณรัชพลเหล่าวานิชนะคะผู้ดำเนินรายการ Money Makeover ปฏิบัติการพลิกชีวิตและหมอเงินหมอความค่ะและท่านสุดท้ายค่ะคุณศักดาสภาพปัญญาวงศ์นะคะหรือว่าพี่เอค่ะผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วางแผนการเงินยอดนิยม A Academy ค่ะเชิญทั้ง3ท่านนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทั้ง3ท่านตอนนี้ต้องบอกว่าพี่กัญจนาเนี่ยต้องเลื่อนทริปมาในการเดินทางเพื่อมาวันนี้โดยเฉพาะนะคะดังนั้นคุยนอกรอบเขาบอกอุตส่าห์เลื่อนทริปเขาขอ2ชั่วโมงได้ไหมขอ2ชั่วโมงอย่างนั้นเลยหรออันนี้พี่กัญจนาขอหรือพี่โก้ขอคะเดี๋ยวให้พี่โก้พูดชั่วโมงนึงจริงๆคือเห็นคำถามแล้วมันคุยไม่น่าทันชั่วโมงนึงคำถามเยอะมากจริงๆนะคะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็ถือว่ามีประสบการณ์ที่ทุกคนอยากฟังในมุมมองที่แตกต่างการถามก่อนเลยนะคะว่าถ้าพูดถึงคำว่าการลงทุนแบบอัตโนมัติหรือ DCA นะคะพี่กัญจนาเป็นคนหนึ่งเลยที่ประสบการณ์ตรงในด้านนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นข้อเด่นอะไรของ DCA และทำไมถึงเลือกลงทุนแบบนี้คะโอ้ทำไมถึงเลือกลงทุนแบบนี้คือจริงๆเลือกมา10กว่าปีแล้วด้วยค่ะก็ค่อนข้างนานตอนที่เลือกจริงๆเลือกเพราะว่าตัวเองอันแรกเลยเราไม่ได้มีเงินเยอะเราไม่ได้แบบว่ามาจากโอ้โหกองเงินกองทองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็แบบเป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งดังนั้นง่ายสุดก็คือวิธีนี้สองก็คือว่าไม่ค่อยมีเวลาด้วยเดินทางตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ตอนยังเป็นมนุษย์เงินก็เดินทางใช่ค่ะก็เลยเลือกอันนี้ดีกว่าสามตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเราเป็นนักข่าวการเงินก็จริงตอนนั้นเป็นนักข่าวโต้หุ้นนะคะคือตื่นเช้ามานี่ทองคำหุ้นตลาดโลกอะไรอย่างเงี้ยรู้แต่ท้ายที่สุดเป็นคนที่เชื่อมั่นในเรื่องของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นมีความรู้สึกว่าเราตัดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกไปเลยดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงคือพี่เป็นคนเชื่อว่าฟันเมเนเจอร์ต้องเก่งกว่าเราเป็นคนคิดอย่างนี้ตลอดแต่ฟันเมเนเจอร์อย่ามาเขียนหนังสือสู้กับฉันนะจ๊ะฉันเก่งกว่าด้านนี้ฉันเก่งกว่าจ้าอย่ามาสู้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าในเมื่อเราเงินน้อยเวลาน้อยความรู้น้อยเราก็ควรจะใช้วิธีนี้ซึ่ง DCA ผ่านกองทุนรวมเท่านั้นใช่แล้วแบบแปลกกว่าคนอื่นด้วยนะคือแปลกกว่าเราก็มานั่งจับพฤติกรรมของคนอะไรเงี้ยเวลาเขาเริ่มคือของคนทั่วไปเขาอาจจะเริ่มจาก DCA จากตราสารหนี้ของพี่เนี่ยฮาร์ดคอร์มากคือเริ่มจาก RMF โอ้เหมือนกันเชื่อพี่ก็ซึ่งคนอยู่ในสายการเงินก็จะเห็นความสำคัญกับ RMF คือปีแรกที่มี RMF คือจุดเริ่มต้นของการ dollar cost average จำได้เลยคือจำง่ายมากเวลาคนถามเริ่มอะไรอ๋อปีแรกที่มี RMF เราเริ่มแบบมีกองแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งในวันนั้นยังอายุไม่เยอะเลยแต่ซื้อ RMF เราด้วยใช่ก็คือแบบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกองนี้มันถูกออกแบบมาให้แบบมันถูกตัดเย็บแบบประณีตมากสำหรับคนที่คิดจะเกษียณ อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไอ้นี่แหละดีที่สุดแล้วเราก็เลยลองจาก RMF ก่อนไม่น่าเชื่อพี่โก้ด้วยหรอคล้ายๆผมก็เหมือนกันเอา3คนเลยเป็นคนที่ลงทุนแบบ DCA ใน RMFก็คือปกติ RMF เนี่ยถ้าเกิดคนอายุน้อยเขาจะไม่ลงไม่ลงใช่แต่ว่าเราเริ่มตั้งแต่เริ่มงานเลยใช่ตั้งแต่เดวันที่ทำงานเลยค่ะและแบบนี้ถ้าพูดถึงข้อดีเนี่ยพี่กาญจนาพูดไปแล้วเยอะเหมือนกันค่ะแต่ต้องถามว่าแล้วมีจุดอะไรคะพี่โก้เนี่ยนะที่พี่โก้ก็ลงทุนหุ้นด้วยนะคะว่ามันมีความแตกต่างสำหรับใครที่ซื้อแบบเริ่ม DCA เนี่ยผมเริ่มจากหุ้นนะคือผมลองลงทุนตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดมีซิโก้ก็คือ CMB CMB ปัจจุบันเขาก็มาชวนว่าเอ้ยออมผมอ่านบทความเขาแหละแล้วผมว่าเอ๊ะน่าสนใจฮะเป็น inspiration แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าการที่เราจะเป็นเจ้าของกิจการคือเราเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมแล้วเวลาเราอ่านบทความคือมีความคิดทางด้านการเมืองอยู่ด้วยเราก็มักจะบ่นว่า
รามักได้ยินน่ะบอกว่าโอ้เนี่ยพวกมหาเศรษฐีเนี่ยรวยเอารวยเอาใช่ค่ะเราไม่เห็นรวยเหมือนเขาเลยเหมือนเจ้าสัวธนินทร์เจ้าสัวนู่นนี่เนี่ยเราก็มานั่งคิดว่าเอ้าทำไมไม่ไปซื้อหุ้นแล้วก็เราก็เกาะไปกับเขาสิถ้าเราอยากรวยไปกับเขาใช่ไหมเราก็เลยลองมานั่งศึกษาว่าหุ้นตัวไหนน่าสนใจผมจำได้ตอนนั้นผมซื้อ5ตัวผมมีBBL อันนี้พูดได้เพราะเป็นข้อมูลในอดีตมันเรื่องในอดีตนะฮะไม่ใช่คำแนะนำนะครับขายไปหมดแล้วฮะ BBL มีมินมีแกจำได้ลงไฟฟ้าเนาะลงไฟฟ้าราชบุรีแล้วก็มีอะไรเอ่ย AS อ่ะสมัยก่อนมันคืออะไร Advance ใช่ไหมค่ะรู้สึก Advance ซื้อตัว AS ตระกูลชินเนี่ยมี2ตัวเพราะตอนนั้นตระกูลชินกำลังดีไงก็เลยลง5ตัวแล้วก็ถือลงเงี้ยต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็เฮ้ยโอ้โหเข้าท่าเว้ยก็ลงมาเรื่อยๆคือทุกเดือนใช่ไหมจนถึงมันมีวิกฤตการเมืองอ่ะเราก็บอกว่าไม่เอาแล้วหุ้นเพราะว่าช่วงนี้มันดูไม่ค่อยดีเว้ยก็เลยขายแล้วก็ถือจริงๆปัจจุบันยังถืออยู่ BBL ยังมีอยู่ก็แล้วก็บางตัวมินยังมีอยู่ค่ะก็ซื้อสะสมมาเรื่อยๆมินนี่ผมเลิฟไหมคะโอ้เลิฟเลยเป็นเปลี่ยนชีวิตหลายคนนะครับใช่ค่ะก็เริ่มจากหุ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เนี่ยเนื่องจากมันเสียภาษีเยอะมาทำงานตลาดสมัยก่อนไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนอะไรเนี่ยพอมาอยู่ตลาดเราต้องทำโครงการให้เงินผ่านให้เงินทำงานผ่านกองทุนโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมก็เลยต้องไปศึกษาแล้วก็ศึกษาแล้วเราก็บอกเฮ้ยทำไมเราต้องมานั่งซื้อหุ้นเราซื้อกองทุนรวมมีคนเขาเลือกให้แล้วก็เราก็แค่ดูว่ากองทุนไหนมันถูกจริตเราตรงกับสิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับก็เริ่มลงทุนในกองทุนหุ้นก็เริ่มจากลดหย่อนภาษีนี่แหละก็คือ IMF LTF เนี่ยแล้วก็ด้วยความที่ก็ผู้รู้เยอะไปหมดอ่ะเราก็สามารถคุยกับผู้รู้ได้เยอะเราก็ค่อยศึกษาไปเรื่อยๆพี่โก้นี่เป็นอดีต MD ของ Family Know How นะคะที่ดูในช่องหัวใจสำคัญสำหรับผมซึ่งผมว่าเหมือนหลายคนในที่นี้ก็คือไม่มีวินัยที่บอกว่าต้องมีวินัยเนี่ยผมไม่มีเลยจริงเหรอพี่โก้ก็เลยใช้วิธีนี้มันล็อกวินัยตัวเองแต่แรกไม่มีซึ่งถือว่าเวิร์กไหมคะผมรู้สึกว่าถ้าให้ผมมานั่งทุกเดือนซื้อสมมติเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะสมมตินะว่าเราจะซื้อ LTF 102สมมติในปีนี้ในปีนี้แล้วเราบอกว่าเราจะต้องมาซื้อเดือนละหมื่นทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยไม่มีทาง เดี๋ยวก็มีเรื่องใช้เงินค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยตัดอัตโนมัติไปเลยนายวินัยเราไม่คบกับเขา เราคบกับมิสเตอร์อัตโนมัติแทนนายวินัยก็ถือว่าอยู่ในนั้นแหละกับเราเองนะคะซึ่งได้ผลมันก็ได้ผลเนี่ยมันก็ยังไงมันก็เราไม่เห็นเงินเนี่ยมันไปเลยพอถึงสิ้นเดือนคิดง่ายๆนะใครลงในกบข.หรือ Provident Fund เหมือนกันถึงเวลาก็โดนตัดไปแล้วค่ะไม่เห็นไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็สบายใจไม่เห็นมันแล้วรอดูผลดำเนินงานอย่างเดียวใช่ค่ะอย่างพี่เอเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ใช้การ DCA ทั้งหมดนะคะถามแบบนี้ดีกว่าว่าเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครคะเดี๋ยวก่อนตอบขอไหว้ครูก่อนได้ไหมครับยินดีเลยค่ะครูเยอะนะครับก็คือถ้าต้นกำเนิดของผมเนี่ยก็อยู่ทั้ง3ท่านในที่นี้นะครับผมเริ่มต้นลงทุนหรือสนใจเรื่องการเงินก็เพราะป้ายให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมนี่ก็คือบิดาค่ะบิดาก่อนเนี่ยผมรู้สึกแก่สมัยก่อนเนี่ยตลาดหลักทรัพย์หรือว่า Family Home น่าจะมีงบเยอะนะครับบนทางด่วนบางนาชลบุรีเนี่ยมีป้ายใหญ่ครับไอ้ป้ายฟูลสเกลให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมสีเขียวล้านกว่าบาทใช่ไหมครับจำได้เลยในยุคนั้นตอนนั้นเนี่ยมีนักศึกษาคนนึงน่าจะปี3นะครับนายศักดาผมไปรับน้องต่างจังหวัดกลับมากำลังมึนเลยนะครับมึนรับน้องอยู่บนรถก็จะมึนๆหน่อยนะครับลืมตาขึ้นมาก็เห็นป้ายเนี่ยให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมก็กระตุ้นให้เราสงสัยใครรู้ก็เราก็ไปศึกษาความรู้หนังสือพิการก็เป็นเล่มแรกๆนะครับยุคนั้นเอาแก่ตามกันมาสื่อในยุคแรกนะสื่อในยุคแรกใช่ก็คือช่วงนั้นก็จะมีหนังสือที่แบบเป็นแนวคอลัมนิสต์ใช่ไหมครับรวบรวมแล้วก็เขียนจากที่ได้ไปสัมภาษณ์จากอะไรมาก็เป็นเล่มแรกนะครับแล้วก็มาเจอดร.สมจินก็เป็นนายคนแรกแล้วก็เป็นคนที่ปลูกฝังเรื่องลงทุนอัตโนมัติเรื่องดอลลาร์คอสเนี่ยผมว่าจนเข้าไปในกระแสเลือดแล้วนะครับไม่รู้จะติดเชื้อหรือเปล่าไม่ติดดีกว่าค่ะอยู่ในเส้นเลือดใหญ่นะคะผมส่วนตัวผมนะผมคิดอย่างนึงไอ้เรื่องการลงทุนอัตโนมัติที่ผมบอกว่าเราไม่มีวินัยให้ถูกตัดอัตโนมัติผมมาคิดเปรียบเทียบกับไอ้นี่คือการลงทุนถูกไหม
แต่ว่าบ้านเราทุกวันนี้เราเนี่ยหมดกับค่าใช้จ่ายแบบอัตโนมัติเยอะมากเยอะมากเช่นอะไรบ้างคะเช่นเราผ่อน 0% 10เดือนเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟแบบอัตโนมัติภาษีภาษีก็โดนหักอัตโนมัติค่ะเราจ่ายแบบอัตโนมัติมาเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวผ่อนได้เราด้วยเนาะใช่ไหมใช่ภรรยานี่อัตโนมัติไหมครับไม่อันนี้ละไว้ดีกว่าค่ะพี่เอคะเพราะนั้นทำไมเราไม่ลงทุนแบบอัตโนมัติไหนๆก็อัตโนมัติในชีวิตอยู่แล้วนะคะในทุกด้านนะคะคราวนี้กลับมาตอบคำถามนะครับว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ลงทุนแบบตัดอัตโนมัติแบบเต็มสตรีมของมันเพราะว่าส่วนตัวก็อยู่ในสายวินัยนะครับชอบความสะใจ เวลาที่สั่งเองนะครับ มันจริงๆผลลัพธ์ก็คือเหมือนกันถ้าทุกเดือนเราทำได้ จะตัดออโต้หรือตัดเองก็ผลลัพธ์มันก็ผลลัพธ์เดียวกันเพราะมันคือวินัยเหมือนกันผมเป็นสายทำเองนะครับ รู้สึกสนุกภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเราชนะตัวเองได้ทุกๆเดือนอันนี้ท้าทายกว่านะใช่ค่ะถูกไหมเพราะต้องเป็นวินัยที่ไม่อัตโนมัติคืออยู่ที่ตัวเองใช่เพราะเอเป็นคนมีวินัยอยู่แล้วถูกไหมครับก็เขามีวินัยมากแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยช่วงหลังพอมาทำงานสอนหรือว่าสมัยที่ทำงานที่บลจ.ทหารไทยเนี่ยก็มีโอกาสเจอลูกค้าเยอะนะครับเจอคนเยอะเข้าก็ได้รู้ว่ามันวินัยมันไม่ได้หาง่ายถ้าเราจะบอกว่าเอาสายสะใจอย่างเดียวทำเองเลยพี่ไม่ต้องมาใช้เครื่องมือพวกนี้หรอกเรามั่นใจในตัวเองซะอย่างว่าเราทำได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำได้ไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็กลับมาไทมิ่งอยู่ดีเพราะดอลลาร์คอสเนี่ยถ้าคนลงทุนใหม่ๆก็คือจะชอบดูมันนะฮะว่าตั้งใจจะลงกันเมื่อกี้ดร.สมจินบอกว่าลงกัน20ปี25ปีใช่ไหมครับเราเล่นดูกันรายวันเลยนะครับอ๋อเอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ดูรายวันเหรอคนอื่นนะที่เราเห็นคือทำอย่างเงี้ยมันก็คงดอลลาร์คอสไปได้ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าถึงจุดหนึ่งถ้ากำไรเยอะก็ทนไม่ไหวแล้วขายเห็นมันกำไร 20-30% ก็เอาไว้ก่อนนะเหมือนข่าวไม่ดีด้วยช่วงนี้มีข่าวสงครามโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับขายไว้ก่อนดีกว่าหรือถ้ามันตกหนักก็เหมือนกันขายไว้ก่อนดีกว่าค่ะเนาะไม่แล้วอย่างทุกวันนี้นะข้อแย่ของมันอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีก็คือว่าอย่างตอนนี้มันมีพวกเนี่ยคุณมาทางสายฟินเทคเนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่เปรียบเทียบค่ะราคาแล้วถ้าคุณดูราคาทุกวันแล้วเปรียบเทียบเวลามันขึ้นเรนจ์ว่าไอ้กองนั้นผลตอบแทนเท่านี้กองนั้นรายเดือนคุณจิตใจคุณแกว่งตลอดเวลาผมทำอะไรต้องถ้าผมทำรายการพวกนี้เนี่ยก็มีกรุ๊ปไลน์อะไรที่คนจะถามก็จะถามเรื่องพวกนี้รายวันว่าเปลี่ยนดีไหมอะไรยังไงเหมือนลืมโฟกัสว่าเอ๊ะจริงๆกองเนี้ยอย่าง RMF เนี่ยกองระยะยาวเพื่อเกษียณแต่ไปคำนวณรายวันซะอย่างนั้นนะคะลืมไปว่ากองนี้เพื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับคนที่ไม่มั่นใจในวินัยของตัวเองก็ให้เครื่องมือช่วยไม่มั่นใจด้วยแล้วก็จริงๆก็คือมันเหมาะกับคนทั่วไปด้วยครับเพราะว่าเทรนด์ยุคปัจจุบันเนี่ยแล้วมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆคือเทรนด์ที่เชื่อว่าเราจะชนะตลาดได้เชื่อว่ามีแอปพลิเคชันพิเศษมีกลุ่มคนพิเศษมีกรุ๊ปไลน์พิเศษมีวิทยากรพิเศษที่สามารถบันดาลแบบสิ่งพิเศษให้เราได้อย่างเงี้ยแต่ว่าความเป็นจริงนึงก็คือไอ้ความพิเศษนั้นน่ะมันผมเคยได้ยินเรื่องโปรโมชั่นน่ะนะเวลาเขาทำโปรโมชั่นเนี่ยถ้าลดทุกอย่างเขาจะไม่ลดทุกวันถ้าลดทุกวันเขาจะไม่ลดทุกอย่างกูรูก็เหมือนกันครับเวลาคนที่ถูกเนี่ยเขาไม่ได้ถูกตลอดค่ะส่วนคนที่ถูกตลอดเขาก็ไม่ได้ถูกทุกอย่างใช่คือดังนั้นถึงจุดนึงเนี่ยการเกาะไปกับสินทรัพย์ซึ่งมันมีศักยภาพอยู่แล้วเช่นหุ้นอย่างเงี้ยคือมันผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่คือคุ้มค่าที่สุดใช้แรงน้อยสุดแต่จริงๆเห็นตรงกันไหมครับว่าไอ้ดอลลาร์คอสมันก็เหมาะกับไอ้ตราสารประเภทนี้นะคือหุ้นเนี่ยแต่อย่างอื่นก็ไม่ค่อยเหมาะนะคะแต่ไทป์ของคนเอเชียด้วยเพราะว่าคนเอเชียจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบเชื่อในตัวเองในเรื่องของการจัดการเงินอยู่แล้วไม่เหมือนกับฝรั่งที่กัญจนาเนี่ยหัวเหมือนเมืองนอกก็คือชอบให้โปรเฟชชั่นอลจัดการให้อันนี้ฝั่งยุโรปฝั่งตะวันตกอเมริกาเนี่ยเขาจะทำแบบนี้สังเกตได้เขาจะใช้ ETF ใช้กองทุนจะไม่ค่อยเทรดเองเท่าไหร่นะคะกลับมาถามพี่กัญจนาดีกว่าว่ากองทุนมีเยอะมากนะคะเป็นหลักพันกองทุนเลยแล้วเลือกอย่างไรให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็เหมาะกับเป้าหมายผ่านการ DCA คะโอ้โหตั้งถ้าเกิดเอาตอนใหม่ๆเนาะถ้าใหม่ๆนี่สิบกว่าปีที่แล้วนะถ้าใหม่ๆนี้วิทยายุทธยังไม่เยอะไง ก็เลือกที่ผู้ใหญ่แนะนำคนนี้ไง ผู้ใหญ่คนนี้จริงๆอ่ะอาจารย์คนเดียวกันพี่ค่อนข้างโชคดีหรือว่าคือความที่ใกล้ชิดกับพวกพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะ พ
พี่ก้อยวิวันเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ทำให้พี่มีเงินล้านพี่ส่งแบบแล้วพี่ก้อยพูดว่าจำไว้นะเวลาทำให้ใครมีเงินล้านก้อนแรกให้ส่งอีเมลไปขอบคุณเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ก้อยเป็นคนแรกที่บอกว่านี่ไงดอลลาร์คอสเนี่ยดอลลาร์คอสเอเวอเรจคืออะไรเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้จักใช่พี่ก้อยเพราะตอนนั้นพี่ก้อยยังอยู่วันเพราะว่าเจ้าแรกที่พี่ทำคือที่นั่นแล้วก็ตามมาที่อาจารย์สมจินใช่ดร.สมจินเช่นกันเป็นคนพูดประโยคนี้กับพี่แล้วจำตลอดแล้วก็จำไปสอนคนอื่นคุณการครับเสียงแกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้แกไม่อยู่นะคุณการครับอยู่นี่อ๋ออยู่แถวนี้ตายแล้วเมาไปแล้วเผาระยะเผาขนเผาขนมากนั่งหน้าเลยคุณการครับเดินขึ้นบันไดกับเดินขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยเดินนี่เสียงเหมือนไหมอ่ะเดินขึ้นบันไดเลื่อนจะสังเกตไหมว่าไม่เหนื่อยโอ้จริงมันไม่เหนื่อยนะมันแบบว่ามันรวยอัตโนมัติอ่ะจำได้เลยอ่ะแล้วดร.สุดที่เป็นคนบอกอย่างเงี้ยทุกวันนี้เรามานั่งจริงๆเนาะเราไม่เคยเหน็ดเหนื่อยไปกับมันเลยอะไรเงี้ยทั้งที่ดอลลาร์คอสแบบหนักหน่วงขึ้นทุกปีพี่เป็นคนอย่างเงี้ยเติมเงินเติมทุกปีเพราะเราเชื่อมั่นว่ารายได้เรามากขึ้นทุกปีเราจะต้องเติมเราต้องแบบสร้างความท้าทายให้ตัวเองแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือว่าแต่ละปีพยายามจะหาแอสเซทที่ควรจะมีหรือเรายังไม่เคยมีเช่น global healthcare มันเป็นเมกะเทรนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อ2ปีที่แล้วเราควรจะมีอยู่ในพอร์ตไว้นี่มันเป็นเมกะเทรนอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจับแล้วก็ดูว่าเจ้าไหนมีอะไรแล้วก็เติมเข้าไปดอลลาร์คอสอันนี้หรืออย่างเนี้ยปี2ปีมันมีอะไรมาก็พยายามอย่างนี้อยู่ตลอดแต่โดยรวมๆก็ยังชอบหุ้นเป็นคนชอบหุ้นก็คือกองทุนหุ้นกองทุนหุ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะในรูปแบบจัมโบ้ธรรมดาแล้วก็มีหรือว่า IMF LTF แล้วพอปลายปีอะไรที่ต้องเติมเราก็สวิชเข้ามาเติมให้มันเป็นการวางแผนภาษีไปในตัวเป็นการจัดพอร์ตด้วยแล้วมีไหมคะที่บางกองไม่เพอร์ฟอร์มแบบที่เราตั้งใจจนเราต้องเอาออกในช่วงเวลาจังหวะแต่ละปีที่เราดูพอร์ตมีช่วงแรกๆช่วงแรกที่ลงทุนยังเพ้อไป IMF ตาสารนี่อยู่แล้วก็มานั่งดูว่าก็ในเมื่อเป้าหมายแกต้องการเกษียณด้วยเงินเท่านี้แล้วแกลง IMF ตาสารนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็ยังอายุเท่านี้เอ้ยสวิชซี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะนั้นมากกว่าแต่ว่าที่ลงแล้วถ้าไม่เพอร์ฟอร์มเนี้ยส่วนใหญ่เป็นไปตามตลาดเท่าที่พี่ดูเป็นไปตามตลาดคือในปีนั้นมันอาจจะแย่ก็โอเคแต่ยอมรับได้ยอมรับได้เข้าใจได้แต่ถ้าแบบกองของเรากับไอ้กองหัวขบวนมันห่างกันเท่านี้ยังไม่เคยเกิดยังไม่เคยเกิดผมเสริมนิดนึงได้ไหมครับพอดีเห็นพี่การลง global healthcare เนาะตอนนี้ก็ยังดอลลาร์คอสอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่เนาะคือคำว่า perform ไม่ perform เนี่ยสำหรับการลงทุนแบบอัตโนมัติหรือว่าดอลลาร์คอสเนี่ยเราไม่ใช่ไปดูว่ามันขาดทุนคือไม่ perform นะครับเพราะว่าเราลงในสินทรัพย์พวกนี้มันมีกำไรและขาดทุนอยู่แล้ว ขึ้นชื่อว่าหุ้นไม่มีขึ้นทุกปีจะมีปีลงนะครับจริงๆไม่นับเป็นปีก็ได้นับเป็นวันก็มีวันขึ้นและวันลง ในวันเดียวก็มีทั้งขึ้นและลงคืออย่างคนลง global healthcare ยุคแรกที่กองทุนนี้เปิดเสนอขายในไทยเนี่ยก็กำไรกันทั่วหน้าใช่ค่ะนะครับแล้วก็ถึงจุดนึงสักประมาณสักปีที่แล้วก็ตกเยอะไม่ได้แปลว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่ดีเสมอไปนะครับในมุมมองของการลงทุนแบบดอลลาร์คอสเพราะว่าสิ่งที่พี่การบอกเองก็คือมันเป็นเมกะเทรนด์เมกะเทรนด์มันไม่ได้ใช้เวลาแสดงผลแค่แบบปี2ปีทุกคนก็น่าจะเห็นตรงกันว่ามันน่าจะกินเวลาไปเป็น10ปีครับคืออย่างผมเนี่ยจะมีประสบการณ์ซื้อทุกวลจ.เพราะทำโครงการพี่ต้องอุดหนุนซื้อลองเป็นการเฉลี่ยใช่ค่ะเฉลี่ยผมซื้อหมดเลยเพราะเราก็อยากรู้จักแต่ละบริษัทแต่ละเจ้านโยบายก็ซื้อหมดเลยฝีมือปีแรกๆก็ซื้อหมดเลยพี่ต้องจดไหมอ่ะเวลาการอยากรู้มากเลยเวลาคนซื้อแบบโครงการนี้ประมาณ4เจ้าทุกวันนี้ยังเป็นเรื่องปวดหัวผมอยู่เยอะจัดใช่ไหมเยอะไปก็ไม่ดีผมก็ไม่ได้ผมก็แรกๆก็ซื้อแล้วเสร็จแล้วก็พอมันจำเนียนการผ่านไป3ปี5ปีมันเริ่มเห็นน้ำเห็นเนื้อมันก็จะเริ่มเห็นผลการดำเนินงานเราก็คือไม่ได้หมายความว่าโอ้โหทุกปีก็ซื้อ10กอง10กองนะมันก็ค่อยๆสกรีนลดลงเริ่มเลือกได้ในที่สุดต้องถูกต้องเพราะนั้นก็ในที่สุดมันจะมีคอพอร์ตแล้วก็บางตัวก็จะเป็นตัวเสริมอย่างสมมติเมื่อกี้ยกตัวอย่างเฮลท์แคร์เงี้ยเราก็จะมองว่ามันเป็นเทรนด์เว้ยก็มันก็ใส่หน่อยอะไรเงี้ยเพราะนั้นตอนนี้มันก็จะสกรีนไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็จะมีสไตล์ว่าไม่ขายทิ้งไว้เลยผมไม่ค่อยขายโดยนิสัยอย่างบางคนบอกว่า LTF ครบ5ปีแล้วขายอะไรเงี้ยนี่ไม่ค่อยนะไอ้นี่ไม่เคยเลยพี่ พี่เอล่ะคะผมก็มีเปลี่ยนตัวบ้างนะครับเพียงแต่ว่า
แทบไม่เคยเอาเงินออกจากพอร์ตนะครับคืออันนี้เราต้องเข้าใจคำว่าลงทุนระยะยาวอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่เข้าตัวไหนแล้วไม่ออกเลยนะครับแต่หมายถึงว่าเงินนั้นเนี่ย เราตั้งใจที่จะให้มันอยู่ยาว มีปรับได้ก็ออกจากตัวนึงอาจจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบก็ได้สมัยก่อนตัวปัญหาใหญ่เราคือขายแล้วเราจะไปซื้ออะไรวะส่วนในผมเปลี่ยนเพราะรู้อยู่แล้วฮะว่าจะไปไหนเมื่อก่อนเครื่องมือมันไม่ได้มีเยอะขนาดนี้ครับดังนั้นพอเครื่องมือใหม่เราก็มีเปลี่ยนบ้างแต่ว่าไม่ได้ตามกระแส IPO อะไรขนาดนั้นก็คือเราก็ดูก่อนว่าอะไรที่เราเชื่อว่ายาวๆมันดีจริงก็อย่างดอลลาร์คอสเนี่ยเราต้องเชื่อว่ายาวมันดีนะครับถ้าตั้งดอลลาร์คอสโดยดูแค่ว่าเดือน2เดือนข้างหน้ามันจะเป็นอะไรเนี่ยแปลว่าเราหลงประเด็นละนี่มันไม่ใช่ดอลลาร์คอสไม่ใช่วิถีค่ะอย่างที่อาจารย์จินบอกว่าควรจะลงอย่างน้อย1รอบวัฏจักรเศรษฐกิจก็คือ 5-7 ปีขึ้นไปนะคะผมยกเคสจริงให้ดูแล้วเป็นเคสที่อันนี้ผมมีประสบการณ์ตรงอาจจะไม่ใช่ฐานะคนลงนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เคยขายมันช่วงนึง อย่าง TMB Set 50อย่างเงี้ยคือน่าจะเป็นกองที่ง่ายที่สุดในประเทศนี้แล้วมั้ง ก็เป็นกองหุ้นที่ซื้อหุ้น50ตัวเวทตามตลาดอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากไอ้คนทามมิ่งก็ทามมิ่งเหลือเกินทามมิ่งกับกองนี้ก็ดูปีนี้เซตจะเป็นยังไงฟังนักวิเคราะห์ดูว่าปีนี้บวกหรือลบอย่างปีที่แล้วเนี่ยต้นปีถ้าทุกท่านจำได้ทุกท่านอยู่ในแวดวงสื่อเนาะปีที่แล้วต้นปีไม่มีใครว่าหุ้นไทยดีสักคนนะใช่แต่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเชียร์หุ้นยุโรปเชียร์หุ้นอื่นกันปรากฏว่าตัวที่เชียร์ไม่ขึ้นนะแต่หุ้นไทยเนี่ยบวกกัน20ใช่ค่ะคือแต่เชื่อไหมคนที่เขาซื้อผมตอนที่ผมเข้าทำงานที่ TMBAM เนี่ยผมเข้าใจว่า NAV มันประมาณ50บาทตอนนี้มันเมื่อวานน่าจะแตะ90พอดีแตะ90พอดีกี่ปีแล้วคะย้อนไปประมาณ10กว่าปีนี่นะครับ10กว่าปีเศษก็จะตรงกับตัวเลขที่ดร.สมจินเอาให้ดูเมื่อกี้ว่า10กว่าปีมันก็ขึ้นมาแบบ89เทค89เด้งอะไรอย่างเงี้ยผมเคยเจอลูกค้าท่านที่ลงตั้งแต่10บาทอย่างเงี้ยตั้งแต่ทำงานมาผมเจอคนเดียวที่ลงตั้งแต่10บาทค่ะแล้วไม่ขายด้วยก็ไม่ได้ขายตอนนี้90ก็รวยขึ้น9เท่าตัวนะครับในกองง่ายๆแบบนี้เขาก็ไม่ได้ทำมิ่งอะไรคือลูกค้าเนี่ยทำงานค้าขายในต่างจังหวัดที่ชัยภูมินะครับก็คือเขาได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ก็เหมือนที่เมื่อกี้พี่โก้บอกว่าคือในเมื่อเศรษฐีเขารวยกันเราก็ไปจอยในความร่ำรวยหรือความมั่งคั่งของเขาได้นะครับก็แต่ที่บอกว่าเจอคนเดียวเพราะว่าที่เหลือผมก็แทบไม่เจอแล้วเพราะว่าเขาก็จะเข้าออกๆ กันหลายรอบแล้วครับพี่ไงเอ ยังอยู่นี่ตั้งแต่10บาทหรือเปล่าครับตั้งแต่10บาทกองยังอยู่เอฟโอตอนนี้เดี๋ยวบอลตอนไหนมีโล่ประกาศเกียรติคุณให้ไหมแต่ของเราไม่เคยขายทั้ง LL ครบก็ไม่เคยขายฝันก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยขายเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเรามีความเชื่อว่าเวลมันต้องขึ้นการขายคือการลดเวลของตัวเองเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะขายใช่แต่ต้องเตือนไว้อย่างนึงนะครับว่าคำแนะนำบนเวทีนี้ไม่ได้แปลว่าห้ามขายนะใช่ค่ะแล้วที่เรายังไม่ได้ขายกันก็เพราะว่าเวลาก็ยังมีค่ะเงินนี้ก็ยังไม่ได้ใช้มีเงินใหม่มาเติมอยู่แล้วคือสุดท้ายถ้าบอกว่าจะต้องใช้เงินปีหน้าแล้วถ้าตอนนี้มันมีมูลค่าอยู่ก็ขายไปเถอะคือถ้ามันจะเป็นก็คงต้องขายอ่ะใช่ค่ะพี่โก้ล่ะคะอยู่กับแวดวงสื่ออยู่กับข้อมูลข่าวสารตลอดเวลามันก็ต้องมีบ้างเนาะที่มีบางจังหวะที่เราเห็นตัวเนี่ยอย่างมีคนดูถามเข้ามาบ้างมีนักวิเคราะห์บอกบ้างนะคะไปคุยกับผู้จัดการมีกองใหม่เข้ามาแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็รู้อยู่ตลอดเวลาหวั่นไหวบ้างไหมคะจัดการกับอารมณ์ตัวเองยังไงบ้างก็อย่างที่บอกต้องมีอ่ะพี่โก้อ่ะต้องมีเพราะเขาเคยบอกว่าเขาไม่ค่อยนะผมอาจจะแปลกในแง่ที่ว่าผมไม่คือสมัยก่อนช่วงห้าวช่วงห้าวนานมาแล้วเราก็พยายามจะเทรดเอาชนะตลาดค่ะแล้วเราก็ค้นพบว่าไม่มีปัญญาเราก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเรายอมไม่เอาดีกว่าอะไรทำให้เนี่ยเป็นจุดพลิกว่าเราไม่ไหวเราสู้ตลาดไม่ได้เราพยายามเทรดแต่เบ็ดไม่สำเร็จสมัยที่เราไปเทรดหุ้นเนี่ยนะมันได้มันก็ได้บ้างเสียบ้างตามที่เขาพูดกันแต่มันก็คือได้ค่าขนมแล้วอยู่ก็ได้มาแล้วอยู่ก็หมดไปมันไม่ได้จับเงินอ่ะในความรู้สึกพี่ก็คือว่าสรุปแล้วไม่ได้จับเงินอ่ะแต่ในขณะที่เรามาลงแบบนี้เนี่ยพอเวลามันผ่านไประยะเวลาผมเปรียบเทียบไอ้การลงทุนในหุ้นกับกองทุนรวมเนี่ยมันเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะอยู่ใส่ไปเรื่อยๆใส่ปุ๋ยใส่ไปแล้วเดี๋ยววันนึงมันออกดอกออกผลเนี่ยอยู่ตื่นตะลึงเอาง่ายๆนะแบบทุกวันนี้เปิดดูนี่โอ้โหเราว้าวก็เมื่อกี้ก่อนเข้ามาเซสชันเนี้ยครับก็มีคุยกันข้างนอกผมไม่รู้ว่าจริง
ในนี้ไม่รู้มีใครเคยทำดอลลาร์คอสจริงๆยาวๆหรือเปล่ามีไหมคะยกมือหน่อยค่ะดอลลาร์คอสอยู่มีไหมเอ่ยมีข้างหลังมีบ้างคือถ้าทำไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยกำไรขาดทุนเราจะไม่ใช่โฟกัสหลักของการดอลลาร์คอสแล้วครับสิ่งที่เราดูคือมูลค่าของพอร์ตที่มันค่อยๆพอกพูนขึ้นนะครับมันจะเริ่มไม่มาดูแล้วว่าแบบเอ๊ะมันเดือนนี้มันกำไรกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเงินเราใส่เข้าไปใหม่เนี่ยเราเนี่ยก็มันไม่มีอะไรนะครับถ้าไม่ใส่มันก็หายไปที่อื่นค่ะใช่ถูกมั้ยมันคือของที่เราได้ชะลอการใช้เอาไว้แล้วเก็บไว้ตรงนั้นแล้วก็ถ้าใส่จริงๆบวกกับดอกผลเนี่ยจากหุ้น 10% บวกลบเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นมากอย่างพอร์ตผมเองเนี่ยตอนนี้ถ้าในเวลตัวเองเนี่ยเป็นเงินตัวเองอยู่แค่1ส่วนแล้วก็ดอกผลอยู่ประมาณสัก 3-4 ส่วนคือจนเราเลิกมองกำไรไปแล้วครับว่ากำไรมันจะเป็นกี่ส่วนเราก็ดูว่าประมาณดอกผล5ส่วนนี่นั่งเงียบๆไงเงินเพียบนะจ๊ะไม่แต่ต้องดูด้วยฐานมันเท่าไหร่นะฐานอาจจะไม่เยอะแต่เข้าใจว่าเยอะนะครับไม่แต่พี่ก็เรื่อยๆแต่พี่เรื่อยๆแต่ว่าเพิ่มเติมทุกปีเพิ่มเติมทุกปีจุดไหนที่เราอุ่นใจเพราะว่าจริงๆเนี่ยพี่การเนี่ยเป็นนักข่าวก่อนเนาะทำงานเป็นมาด้วยเงินเดือนก็คือเป็นพนักงานประจำนี่แหละอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเราอุ่นใจแล้วจนไปเดินตามความฝันในการทำงานเป็นนักเดินทางได้โอ้ยจริงๆถ้าอุ่นใจแค่เห็นร้านแรกมาก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็รู้สึกว่าเออเราคงมาถูกทางแล้วไอ้นี่มันตอบโจทย์แบบที่ต้องการคือคนเราเป้าหมายไม่เหมือนกันพี่การไม่เหมือนกันถูกป่ะคือของพี่การมีเป้าหมายว่าจะเกษียณด้วยเงินเท่านี้ปุ๊บเท่าไหร่ฮะถามแทนถามแทนพี่โก้ตัวเลขกลมๆมาแต่พี่โก้เชื่อป่ะพอคำถามนี้มามันเปลี่ยนไปตลอดเพราะการจะคำนวณเปลี่ยนชีวิตไม่ไปตลอดเปลี่ยนไปตลอดเพราะมันเปลี่ยนเป็นเพิ่มขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราคำนวณเงินจากที่เราลงแต่ละเดือนตอนเนี้ยเฮ้ยมันต้องไม่ใช่เท่านี้สิตอนนี้มันต้องเท่านู้นสิพอแบบอ้อมันก็เป็นเท่านี้ได้นี่นาจริงจริงเป้ามันไดนามิกมากครับเพราะว่าเอาสมัยที่ผมตอนจะลาออกจากบริษัทอาหารไทยเนี่ยผมก็ว่าผมถึงเป้าแล้วพอออกมาแล้วรู้สึกว่าไม่น่าออกเลยน่าจะช้ากว่านี้อีกสักหน่อยนึงมันจะได้มากขึ้นอีกคือแต่ถ้าเราไม่มีเป้าแรกมันก็ไม่มีเป้าต่อไปอะครับคือมันก็ต้องวางไปเรื่อยๆแล้วเปลี่ยนไปตลอดก่อนนะใช่มันต้องมีเป้าให้ได้ก่อนแต่ว่าทุกคนในวันนี้สิ่งสำคัญคือเป้าของตัวเองต้องตั้งให้มั่นนะคะเดินทางไปจะเปลี่ยนก็เดี๋ยวว่ากันคุณเฟิร์นมันเหมือนว่าคุณพอคุณมีเป้าปุ๊บแล้วคุณแบ็คกลับมาได้แต่ตราบใดที่คุณไม่มีเป้าเนี่ยคุณไม่รู้ว่าอะไรเท่าไหร่จะลงเท่าไหร่มันไม่ใช่สิ่งนึงที่เห็นก็คือโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเวลามีเป้าหมายเนี่ยนะคะแล้วบังเอิญหรือไม่มีเป้าหมายแต่ว่าพอเก็บเงินไปสักระยะผู้ชายก็เป็นเหมือนกันพอได้สักครึ่งล้านอยากออกรถใหม่ผู้หญิงอยากไปเที่ยวอยากช้อปปิ้งเราก็จะไม่มีความตั้งใจหรือว่า strict on plan เพื่อที่จะไปถึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรอย่างพี่การพอมีร้านแรกปุ๊บตัดสินใจแล้วออกมาเป็นนักเดินทางและหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องปรับเป้าของเราบ่อยแค่ไหนหรือมา revise เนี่ยด้วยปัจจัยอะไรบ้างคะอ๋อไม่พอมันไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเออมันทะลุด่านแรกที่เราทำได้แล้วอ่ะคราวนี้เราเที่ยวสบายตัวแล้วค่ะเพราะว่าอย่างของพี่อย่างเงี้ยด้วยอาชีพแต่ก่อนเที่ยวคือแค่เที่ยวฟรีก็แฮปปี้แล้วอ่ะแต่ทุกวันนี้ก้าวขาออกจากบ้านคือได้เงินเที่ยวด้วยได้ตังค์ด้วยใช่คืออาชีพมีคนจ้างให้ไปเที่ยวมีคนจ้างให้ไปเที่ยวเรารู้สึกไปทำมั่งดิทุกคนบอกอิจฉามากนะคะพี่กูพูดจริงนะคือเราก็เลยรู้สึกว่าแต่ไอ้เป้าอ่ะที่มันปรับไปเรื่อยๆเพราะว่าไอ้เงินที่เราลงเพิ่มทุกปีต่างหากพอมันเพิ่มขึ้นทุกปีเงินมันตัดขึ้นทุกปีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นทุกปีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินกว่าจุดที่เราตั้งไว้แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถขยับไปตรงนู้นได้สิประกอบกับพอเราเริ่มเขาเรียกอะไรนะมาดูรอบด้านมากขึ้นอ่ะแต่ก่อนพี่อาจจะไม่ได้ดูเรื่องค่ารักษาพยาบาลปีแรกๆอาจจะดูเรื่องโอเคให้มัน cover เรื่องเงินเฟ้อเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังมาเอ้ยค่ารักษาพยาบาลมันก็ต้องนี้ดังนั้นเนี่ยเป้ามันก็จึงเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นก็จะย้อนมาดูอีกตีรถกลับมาดูว่าแล้วถ้ามันเป็นเดือนละเท่านี้มันจะไปถึงตรงนู้นได้ไหมอ๋อได้ก็เธอก็เที่ยวไปอะไรอย่างงี้ก็ยังเหมือนเดิมก็แต่ตอนนี้มันเที่ยวด้วยความสบายใจมากเที่ยวด้วยแบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแล้วมันดีกับผู้หญิงด้วยนะพี่ว่าผู้หญิงจะมีความกังวลมากกว่าผู้ชายในด้านไหนจริงไหมเรื่องลงทุนอ่ะพี่ว่าเรื่องลงทุนอย่างเช่นถ้าพี่ไม่ดอลลาร์คอสพี่อาจจะแบบ
มันจะไปเท่าไหร่วะมันซื้อได้ยังคือผู้หญิงเนี่ยจะมีความเชื่อว่าตัวเองเก่งน้อยกว่าผู้ชายโดยเนเจอร์อยู่แล้วพี่ไม่เชื่อว่าเก่งน้อยของผู้ชายแต่เรื่องลงทุนเรื่องลงทุนเรารู้สึกว่าผู้ชายเขาจะคมชัดในเรื่องการตัดสินใจมากกว่าแต่เราอ่ะมีซุ้มเสียงของความกังวลอยู่ในใจดังนั้นเนี่ยวิธีนี้มันคือตัดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมันจะซื้อแพงกว่าชาวบ้านเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพราะท้ายสุดแล้วคือเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าวินัยบวกกับทัศนคติอ่ะพอมันไปด้วยกันแล้วมันแบบวิ่งเร็วมากมันเหมือนแบบว่าติดสปีดขึ้นบันไดเลื่อนใช่ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดเลื่อนค่ะพี่โก้คะจริงไหมคะว่าถึงจุดหนึ่งเราก็มีเงินถึงจุดหนึ่งเราก็ไม่ได้ต้องการใช้เงินขนาดนั้นน่ะคือหลายคนตั้งเป้าหมายเพราะหวังว่าเราพอเรามีอยากมี10ล้าน20 30หรือ100ล้านเพราะเราอยากได้มันเพราะอยากใช้แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเงินก็ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตมันเริ่มจากเป้าก่อนอย่างของผมเนี่ยผมหลักคิดผมง่ายๆนะอาจจะฟังดูเผื่อใครไปแอพพลายใช้ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าผมอยากใช้เงินเดือนละเอาเป็นปีกันง่ายๆสมมุติว่าปีละล้านตอนหลังเกษียณเนี่ยก็หมายความว่าถ้าใช้สูตร20เท่าเนี่ยต้องมี20ล้านใช่ค่ะแต่ผมก็นั่งนึกว่าเฮ้ยถ้าเกิด20ล้านเนี่ยทำยังไงที่มันจะเกิดไม่ตายแล้ววะ80แล้วมันไม่ตายขึ้นมาแล้ววิทยาการสมัยนี้เผลออยู่ไปอีกยาวไกลแล้วเราก็เฮ้ย56แล้วเราก็ยังฟิตอยู่นี่หว่าเราคิดว่ามีปี๊บไหมเราก็คิดว่าเฮ้ยไม่แน่อาจจะไปถึง90เพราะนั้นผมหลักคิดผมก็คือว่าที่เมื่อกี้พูดถึงว่า60แล้วหยุดการลงทุนในหุ้นไหมเนี่ยในวิธีคิดผมเนี่ยผมคิดคือเอาสูตร72มากด72มาใช้ง่ายๆเลยก็คือว่าอธิบายหน่อยค่ะถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้เงินมันกลับมาเท่าตัวหนึ่งในสูตร72มันก็คือเอาผลตอบแทน72แล้วก็เป็นจำนวนปีเพราะนั้นผมมานั่งคิดว่าถ้าผมมี20ล้าน10ล้านหนึ่งเนี่ยผมไปลงในหุ้นนะฮะผมหวังรีเทิร์นสักเท่าไหร่อ่ะ 12% 72แทน12ได้6 ปีก็รีเทิร์นแต่ถ้าเกิดว่าผมเอา10ล้านไปลงแล้ว 6% ก็ได้ใช่ไหมก็คือ6ปี6ปีถ้า 10% ก็คือ7ปีครึ่งครับใช่ตอนนี้เราก็ไปศึกษากลับว่าเอ๊ะโดยหลักการแล้วระยะเวลาไอ้รีเทิร์นประมาณนี้ดูจากดัชนีตลาดเนี่ย 8-10% เนี่ยมันเฉลี่ยอยู่ประมาณเนี้ย 6 7 8ปีถึง10ปีเนี่ยน่าจะได้ไม่หนีตัวเลขนี้วันนั้นไอ้10ล้านที่เหลืออีกก้อนนึงเนี่ยก็คือใช้ไปสิ10ปีก็คือใช้ปีล้านใช้ปีล้านไปแต่ระยะเวลาไอ้10ล้านที่เราไปลงในหุ้นเนี่ยถ้ามันไปตามทฤษฎีนี้ประมาณสัก7ปีครึ่งถึง10ปีถ้าเกิดเลวร้ายหน่อยอาจจะใช้เวลา10ปีแต่เราก็จะมีเงินพอที่เงินมันงอกกลับขึ้นมาเป็น20ล้านก็อยู่ต่อถ้าอายุยืนก็ไม่มีประเด็นแล้วก็แค่แบ็คกลับว่าแล้วถ้าอยากได้20ล้านมีเงินเดิมความมั่งคั่งสุทธิเดิมมีเท่าไหร่ต้องหาเพิ่มเติมเท่าไหร่ก็ใช้สูตรคำนวณไปจริงประเด็นนี้ผมเสริมนะครับว่าเหมือนเมื่อกี้ก็น่าจะมีคำถามมั้งว่าอายุเท่าไหร่ที่เราควรจะมีหุ้นน้อยลงหรือว่าเลิกลงทุนหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆก็คือถ้าเรามีความเข้าใจแล้วมีระยะเวลาอายุอาจจะไม่เกี่ยวครับคือคำว่ามีความเข้าใจคือเราเข้าใจเหมือนที่พี่โก้เข้าใจอะว่าหุ้นมันต้องใช้เวลาเกิน5ปี7ปีขึ้นไปก็อาจจะเริ่มพอหวังได้ 8% บวกลบเนี่ยพอจะเป็นไปได้เงินเราก็เย็นตามนั้นจริงก็อาจจะแบ่งบางส่วนยังลงทุนได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าสูตรผมมันก็คือยังหุ้น 50% อะใช่ไหมฮะอย่างพี่เอเองเนี่ยเวลาเลือกจัดพอร์ตการลงทุนของตัวเองนะคะครับเลือกจากอะไรบ้างพอร์ตช่างของพี่เอเนี่ยพอร์ตเนี่ยมีอะไรบ้างคะอยู่ในนั้นไส้ไหนเอาสมัยที่ตอนนี้เลยเอาตอนนี้นะครับตอนนี้ก็มันจะต่างไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีรายได้ไม่มีรายได้ใหม่เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำค่ะพอร์ตก็จะเน้นเรื่องการป้องกันตัวมากขึ้นจริงๆก็จะเหมือนกับแนวจัดทับลงทุนที่ดร.สมจินพูดไปก็คือกองกลางมันก็จะต้องเริ่มมีเงินสดก็เริ่มมีถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพอร์ตผมง่ายๆก็คือหุ้นร้อยมีแต่กองหน้าครับตอนนี้มีคุณลูกแล้วก็ต้องตอนนี้ก็มีลูกพอร์ตลูกเขาก็แยกออกไปต่างหากเลยก็คือจัดแยกออกไปของลูกก็ส่วนของลูกนะครับส่วนพอร์ตตัวเองก็เงินสดก็จะเยอะหน่อยนะครับก็เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะเงินสดเยอะหน่อยตอนนี้ผมเป็นพอร์ตแบบมีทัมมิ่งด้วย อันนี้อาจจะขัดกับหัวข้อหน่อยนะครับถ้าต้องเข้าใจอย่างนี้แยกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเป้าหมายเราคือการเติบโตอยู่การเลือกกองที่เสี่ยง
ดอลลาร์คอสสะสมไปเรื่อยๆตลาดย่อมีเงินใหม่เติมเงินเดิมรอได้อย่างเงี้ยทำดอลลาร์คอสไปเสี่ยงได้พอร์ตผมจะเริ่มเปลี่ยนละจะไม่ใช่เข้าคอนเซปต์ของออโต้อินเวสเมนต์แบบนี้ละเป็นพอร์ตที่เป็นก้อนไม่มีเงินใหม่ไม่มีมาเติมทำยังไงจะรักษาให้นานที่สุดดังนั้นตัวเนื้อพอร์ตเนี่ยตั้งแต่เวทกลางแล้วเราเรียกว่า strategic weight คือเวทที่ตั้งใจระยะยาวเนี่ยมันก็ไม่ใช่หุ้นหมดตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ยังอาศัยว่าเราลงทุนมา10กว่าปีแล้วเนี่ยก็เริ่มมีความรู้มากขึ้นก็เริ่มทัมมิ่งปกติทัมมิ่งผมจะทัมมิ่งขากลัวครับทัมมิ่งมันมี2แนวทัมมิ่งแนวนึงก็คือไล่หารีเทิร์นใช่ไหมทัมมิ่งขาผมคือทัมมิ่งแบบทำยังไงไม่ให้เสียเยอะถ้าเกิดเสียตอนนี้เงินสดในพอร์ตผมครึ่งนึงโอ้ก็ไม่น้อยครึ่งนึงเยอะเลยครับเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์การลงทุนของตัวเองแล้วครับอันนี้ดีนะแต่ว่ากระสุนเยอะใช่ก็มันลอจิกมันจะต่างกันนะครับคือผมลองแชร์อย่างนี้ถ้าเกิดเรายังอายุน้อยมีเวลานานเสี่ยงได้ก็เสี่ยงไปเพราะมีเงินใหม่รอได้ค่ะใช่ไหมถ้าไม่ลงเลยเนี่ยมีโอกาสพลาดสูงเพราะตลาดหุ้นถ้าสังเกตกราฟ80กว่าปีที่ดร.จินโชก็คือมันเป็นขาขึ้นคือมันมีแนวโน้มที่เอียงไปทางกำไรมากกว่าขาดทุนดังนั้นถ้ามีเวลาเยอะก็ถ้าต้องเลือกขาหนึ่งระหว่างซื้อกับขายผมเลือกขาซื้อแต่ตอนนี้พอร์ตผมย่อไม่ได้ถ้าย่อเดี๋ยวไปสมัครงานใหม่ไม่รู้ดร.รับหรือเปล่าครับ สมมติมันย่อมากรุนแรงพอร์ตลดมากผิดปกติอย่างเงี้ยผมก็ผิดแผนชีวิตก็ผิดหมดตอนนี้เน้นรักษาก็ทำยังไงให้มันติดลบลบเต็มที่ก็ไม่เกิน 10-20% เราก็เหลือรอดอย่างเงี้ยครับก็กลับไปที่เหมือนที่พี่โก้พูดคือต้องอยู่ที่เป้าหมายคือถ้าเป้าหมายชัดปุ๊บเนี่ยการจัดพอร์ตเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้กลับเราต้องยอมรับว่าแบบสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือฟรีแลนซ์ก็ดีเนี่ยเราไม่มีเงินถุงเงินถังหรอกที่คุณกาญจนาพูดเลยก็คือเราก็นี่แหละมันก็ต้องใช้ดอลลาร์คอสเนี่ยเป็นตัวที่ลดโหลดเราอ่ะเพราะว่ามันง่ายต่อการจัดการแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราทำได้มากขึ้นด้วยง่ายอย่างช่วงทำงานตลาดหลักทรัพย์เงินเดือนเยอะพอสิ้นปีโบนัสโอ้โหเจอภาษีทีช็อกเลยแบบใช่ไหมตกใจปีนั้นปีแรกปุ๊บเข็ดเลยฮะผมดอลลาร์คอสเลยฮะเพราะปัญหาใหญ่คือได้โบนัสมาโอ้โหต้องจ่ายภาษีจ่ายภาษีมหาศาล มันไม่ไหวค่ะแม้ว่าจะตัดภาษีระหว่างปีไปแล้วก็ตามนะคะจริงๆไหนๆพูดเรื่องเงินเยอะนะครับผมขอเสริมเรื่องดอลลาร์คอสนิดนึงที่คนอาจจะเข้าใจผิดค่ะเยอะเคยเจอลูกค้าหรือลูกศิษย์ที่มาปรึกษาอย่างเงี้ยเขามีเงินเป็นแบบหลายล้านอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ดอลลาร์คอสค่อยๆทยอยเข้าเดือนละหมื่นสองหมื่นโอ้เหรอฮะโอ้โหต้องใช้เวลา20ปีครับกว่าเงินจะได้ลงทุนหมดซึ่งอันนี้ไม่แนะนำนะอันนี้ไม่ใช่นะคือดอลลาร์คอสเนี่ยมันคือสำหรับคนที่มีเงินใหม่เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับส่วนเงินก้อนใหญ่นั้นฮะมันไม่ใช่ว่าเรารอกันเป็นแบบ20ปีถึงจะ implement หมดนะครับเงินก้อนใหญ่ก็อาจจะใช้เป็นดอลลาร์คอสเหมือนกันเพียงแต่ว่าแทนที่จะยาวก็อาจจะทยอยเข้าสมมติกลัวมากนักว่าหุ้นมันจะตกไหมจะหาร12เลยก็ยังได้หาร12คือปีนึงอะครับถึงจะลงหมดแต่ไม่ใช่หาร20ปีนะใช่ไม่ต้องนานขนาดนั้นหาร12สมมติว่าเจออินเด็กซ์สูงๆ เราบอกว่ามันก็ยังมีช่วงต่ำช่วงอะไรให้ได้ถั่วบ้างจะได้กลางๆของปีนะครับอย่าไปรอนานขนาดนั้นเพราะลงทุนได้2แบบล่ำซ้ำก็ได้นะคะแล้วก็ DCA สำหรับเงินใหม่ที่เติมเข้ามาก็ได้นะคะอย่างพี่กัญจนานะคะต้องถามว่าเวลาเราเลือกแอสเซทในการลงทุนตอนนี้ไม่อาจจะไม่ได้อยู่ในโลกการเงินมากแหละเราไปเดินทางไปเปิดหูเปิดตาไปทำงานในสายนั้นซะเยอะนะคะแล้วเราดูเรื่องของธีมการลงทุนนะคะเพื่อจะพิกอัพสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาเติมในพอร์ตเรายังไงอะคะจริงๆเหมือนไม่ได้ตัดออกไปซะทีเดียวเพราะว่าของพี่เนี้ยถึงออกมาเป็นฟรีแลนซ์แต่ว่าเป็นฟรีแลนซ์ที่ครึ่งนึงของชีวิตอยู่ในพาร์ทการท่องเที่ยวอีกครึ่งนึงอยู่ในเรื่องของการเงินการลงทุนคือยังจัดวิทยุ 96.5 อยู่ตื่นมาก็ยังอ่านการตลาดหุ้นทุกวันยังติดตามหมดเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเงินในกระเป๋าเงินนี้ติดตามดังนั้นเนี่ยมันเหมือนเราอยู่เราต้องติดตามเกาะติดอยู่ตลอดก็จะรู้ว่าอ๋อปีนี้ธีมมันควรเป็นอะไรปีหน้าควรจะเป็นอะไรหรือมองแบบก็อย่างเงี้ยมองไปตลอดดังนั้นมันก็จะง่ายต่อการที่จะมาหรือปรับขยับพอร์ตของตัวเองว่าปีนี้ควรจะมีนี่นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนั้นที่คุยกันเราบอกว่าเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเงินน้อยนะคะคิดไหมคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีเงิน
ขนาดนี้ที่มีในวันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่หลักนะคะตอนนั้นไม่คิดสิใช่ไหมตอนนั้นแค่มีร้านแรกก็เฮ้ยมาถูกทางแล้วการอะไรอย่างงี้แต่ก็ตอนนั้นไม่คิดแต่พอมันเริ่มซักเข้าปีที่7อ่ะเราเริ่มรู้สึกแบบโอ้โหมันใช่แล้วมันตอบโจทย์ชีวิตเรามากเลยว่ะใกล้ๆกันปีที่7ใช่พอปีที่7มันเห็นชัดแล้วแบบเฮ้ยมันตอบโจทย์แล้วปีที่7มันกำลังมันไงพี่โก้มันปีที่7มันกำลังแบบว่าเอ้ยไอ้บลจ.นี้ไม่พอเลยเว้ยมันต้องขยับขยายแบบอันนี้อะไรอย่างเงี้ยช็อปเริ่มช็อปเราเริ่มสนุกขึ้นเริ่มอินขึ้นเริ่มรู้สึกว่าเราต้องบอกสิ่งดีตรงเนี้ยให้กับคนอื่นด้วยให้กับคนรอบตัวแล้วแต่ก่อนก็จะแบบรู้สึกว่าใครแบบให้ไปพูดเนี่ยเราจะพยายามบอกคนแต่ตอนเนี้ยเป้าหมายของพี่แค่ให้คนรอบตัวใกล้ๆที่เราทำงานด้วยอ่ะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีแค่เนี้ยวันนึงที่แบบถ่ายรายการเงี้ยสมมติอยู่เมืองไทยคือถ่ายรายการเดือนนึงอยู่สมมติ5วันถ่ายรายการนี้เจอช่างทําผมเอาหยิบไปฉันก็จะพั่มเพ้อเธอมีเงินเก็บหรือเปล่าช่างเหมือนกันใช่ตากล้องพี่ไอ้นี่หมดเพื่อนสนิททุกคนจะต้องแบบถูกเช็คอัพอะไรอย่างงี้ว่ามีเงินเก็บไหมถ้าไม่มีโอเคเดี๋ยววันนี้แล้วจะเป็นความสุขมากว่าแบบมีวันนึงน้องตากล้องที่ถ่ายรายการให้พี่เดินมาบอกพี่การครับผมมีตังค์เก็บแสนนึงฮะทําไมอ่ะโอมก็ผมถ่ายรายการให้พี่แล้วพี่คุยกับแขกเรื่องเนี่ยดอลลาร์คอสเอเวอเรจแล้วผมไปอะไรแบบพี่แบบโอ้ตายแล้วแบบดีใจทุกวันนี้ความสุขไม่ได้มาจากเงินในบัญชีอย่างเดียวความสุขมาจากการที่พาให้คนนี้มีเงินเก็บคนนี้มีสุขภาพทางการเงินที่ดีคนนี้มีเงินเก็บคนนี้ดอลลาร์คอสคนนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกว่าโจทย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่แค่เริ่มต้นให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นเราก็แฮปปี้แหละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เราก็แนะนำไปในแนวของดอลลาร์คอสด้วยเหมือนกันใช่ก็เล่าให้น้องๆหลายคนฟังก่อนเข้ามาว่าเพื่อนสนิทพี่คนหนึ่งโอ้โหช็อปมากช็อปอันนี้ตั้งแต่ตอนอยู่เนชั่นด้วยนะพี่โก้ปรากฏว่าเพื่อนคนนี้ช็อปมากช็อปข้างตลาดนัดทุกวันไอ้เราเป็นคนไม่ชอบเดินข้างๆอะไรเงี้ยเราก็จะนั่งดูเขาได้นี่มาอีกแล้วได้นี่มาเสร็จแล้วมีวันนึงก็บก.ก็เดินมาพูดว่าเธอไม่ประสบความสำเร็จหรอกที่จริงแล้วอะเพราะว่าเธอทำให้เขาชื่อพี่แอลเพื่อนเธอทำให้ยายแอลเขาเก็บตังค์ไม่ได้เธอเปลี่ยนไม่ได้โหดีดเลยเฟิร์นพี่ดีดแล้วก็แบบขึ้นพี่แอลเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ไปแบงก์กันเฮ้ยทำอะไรมีเงินเก็บไหมไม่มีพี่ต้องลงทุนในกองทุน LTF แล้วล่ะเพราะว่าพี่เสียภาษีอย่างนี้อ๋อเหรอโอเคไปที่แบงก์เว้ยพี่คนนี้ก็เหลือๆล่ะอ๋อแกอันนี้ฉันก็กลัวนะฉันไม่เคยลงทุนเนี่ยฉันลงทุนเป็นเพื่อนพี่เปิดอย่างนี้เลยคู่กันแล้วบางครั้งเราต้องขายความกลัวแล้วเป็นความภูมิใจมากว่าทุกวันนี้พี่คนนี้มีตังเก็บเพราะพี่คือถ้าไม่บังคับเก็บก็จะช้อปปิ้งหมดค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าทุกวันนี้แค่คนใกล้ๆตัวเราอ่ะเราทำไม่ได้มากกว่านี้บางครั้งอ่ะนอกจากเอาเขียนบทความเพราะว่าพี่ก็เป็นคอลัมนิสต์ให้หลายเล่มอะไรเงี้ยดิฉันแล้วหลายเล่มอะไรเงี้ยก็โอเคอันนั้นมันวงกว้างแต่ว่าเอาใกล้ๆตัวก็ชวนดอลลาร์คอสหมดค่ะตอนนี้น้องกองไหนที่ถ่ายรายการกับพี่มันนี่คาเฟ่กเกษียณสโมสรพี่ก็จะจับดอลลาร์คอสหมดแล้วเราก็สนุกเว้ยมันมีตังเก็บไว้ไอ้หนุ่มๆผู้ชายพวกนี้เนาะใช่เพราะว่าฝั่งเทคนิคเนี่ยนะคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะที่เราคุยกันเวลาทำงานสื่อเขาจะไม่ค่อยอยากเก็บเงินแหละแต่ไม่รู้วิธีเพราะเรื่องตัวเลขจะทำให้เขาปวดหัวเราก็ถือได้บุญด้วยนะคะอย่างผมเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยกับพี่สมจินนอกรอบเนี่ยพี่สมจินบอกว่าผมเนี่ยบัญญัติศัพท์ขึ้นมาคำหนึ่งผมว่าผมยังไปไม่ถึงคือชีวิตคือการลงทุนตอนนั้นผมว่ามาเป็นสโลแกนของ Money Channel ใช่ค่ะคือเดิมเนี่ยผมมีความตั้งใจว่าเฮ้ยทำยังไงที่เราจะสร้างไอ้ investment culture ขึ้นในสังคมไทยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยเรามีแต่ saving culture ใช่ค่ะคือเราออมแล้วเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยดอกเบี้ยมันสูงนี่ดอกเบี้ยแบงก์ก็ไม่มีใครสนใจเรื่องการลงทุนแต่จำเนียนการผ่านไปดอกเบี้ยเหลือเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาทางออกในการลงทุนที่ไหนไม่ถึงชาวบ้านทั่วไปสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือแชร์โชกุนแชร์หมอใช่ไหมหลอกหมออาจารย์หลอกอาจารย์อาจารย์ชอฟอกคออะไรต่ออะไรสากลออมทรัพย์อะไรทั้งหลายเพราะอะไรล่ะเพราะไม่รู้ทางเลือกการลงทุนเลยแล้วก็พอบอกว่าให้ลงทุนในหุ้นโอ้มันบอนเปล่าแต่แทงหวยได้ตลอดแทงหวยนี่ลอส 100% ทุกเดือนใช่ค่ะหุ้นนี่ถ้าซื้อตัวไหนแล้วมันหายไปเลยนี่โอ้โหก็ถือต้องถือว่ายากนะใช่เพราะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมเราทำยังไงที่เราจะบรรลุ
ความฝันเราในการทำให้การลงทุนมันเป็น culture ของคนไทยให้ได้เดี๋ยวทุกคนมีความอยากจะทำให้คนอื่นแบบของตัวเองใช่ค่ะคือมันคือมันเหมือนกับว่าอย่างกรณีดอลลาร์คอสเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าสมมติบอกว่าเฮ้ยวันนี้เอาคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนดอลลาร์คอสมายืนแถวหน้า100คนเนี่ยผมว่าหาได้ใช่แล้ว100คนที่จะมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทูตที่จะเผยแพร่เนี่ยนะเยอะแยะแล้วพอฟังแล้วนี่จะโหทุกคนจะตื่นตะลึงอย่างนี้กี่เท่าอย่างนี้กี่เท่าผมกี่เท่าอย่างเงี้ยมันมีหลักฐานยืนยันมันไม่ได้พูดลอยๆแต่มันใช้เวลาคือคนไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกอดทนไม่ค่อยได้ใช่ทำยังไงดีคะพี่โก้ที่เราจะสามารถจัดการกับความใจร้อนตามสไตล์วิถีไทยเพื่อรอกับ DCA ให้ได้มันก็เป็นเรื่องยากอ่ะแต่ว่าอย่างที่ว่าไงแต่เราต้องเอาหลักฐานเชิงประจักษ์มาให้เห็นว่าให้คนที่อดทนไม่เกิน10ปีผมยืนยันจริงค่ะ10ปีเนี่ยเห็นน้ำเห็นเนื้อคือร้านแรกอะยากสุดในมุมของส่วนตัวของเฟิร์นนะคะแต่พอมันฐานมันแน่นปุ๊บเนี่ยจะไป2 3 4 5ไม่ยากแล้วอีกทีก็นู่น10จะไป20อะไรก็ว่าไปนะคะก็แล้วแต่สไตล์พี่เอมีมุมมองอยากแชร์เพิ่มเติมมั้ยคะคือก็จะเห็นว่าพวกเราก็ซัพพอร์ตนะครับยากขนาดนี้ก็อยากให้ทุกคนทำนะครับคือสุดท้ายคือผมเห็นดร.สมจินคุยเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยที่ทำงานผมเนื่องจากเป็นลูกน้องก็คุยด้วยแต่ตอนนั้นก็คุยในฐานะของคนที่ต้องช่วยขายค่ะเพราะจริงๆดอลลาร์คอสก็คือการขายของนะใช่ไหมฮะขายของระยะยาวอ่ะคือบอกเลยว่าซื้อกันพันสองพันหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยรายได้ที่เข้าวลจอมันจิ๋วมากครับแต่อันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคหนึ่งนะที่ทำให้บลจ.ไม่ค่อยโปรโมทใช่ไหมคะจนผมก็เริ่มเข้าใจว่ามันดีเรายิ่งเราสายวิชาการเนี่ยเราคำนวณเราของผมไม่ต้องรอหลักฐานเชิงประจักษ์เลยก็แค่แบ็กเทสไปในอดีตด้วยข้อมูลที่เรามีด้วยความรู้ที่เรามีมันก็ได้จริงๆแล้วมันก็ได้ระดับที่พอที่จะเปลี่ยนชีวิตคนได้ตอนนี้เราลาออกมาทำงานให้ความรู้การเงินแบบภาคสังคมอย่างเงี้ยยากเท่าๆกับตอนที่อยู่ในบลจ.เลยขนาดเราไม่ขายของนะคือพูดมันก็คอนเซ็ปต์มันก็ดูดีหมดแหละทุกคนก็ฟังไปก็ดีแต่ก็ไม่ทำอยู่ดีนะครับดังนั้นไหนๆก็มาฟังครั้งนี้แล้วถ้าจะให้ผมฝากก็คืออย่าปล่อยให้มันเป็นการเสียเวลา3ชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยในชีวิตเราครับอย่างน้อยก็หลังจากคลาสนี้อาจจะต้องเริ่มคิดบ้างว่าเราเหมาะไหมถ้าเหมาะก็ลองทำดูตัดพันสองพันคือเคยได้ยินคำนี้ไหมครับปัญญาที่แท้จริงมันเกิดจากการลงมือทำเท่านั้นเราไม่มีทางมานั่งฟังสไลด์หรือฟังพวกเราแชร์ประสบการณ์แล้วบอกว่าฉันรู้แล้วมันเจ๋งมากมันไม่ใช่ครับท่านต้องทำแต่ตาหลังเราเจออย่างนี้เราถูกเชิญไปเพราะเราเขียนเป็นคอลัมน์ในแมกกาซีนหลายเล่มใช่แล้วพวกแมกกาซีนอ่ะปัญหาคือเก็บเงินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไปพูดให้แล้วตะหลังเราก็เลยรู้สึกว่าคนมันกำลังขึ้นนี้ไว้ขึ้นโอเคดีพอลงจากห้องแปลอย่างนี้ เราก็เลยบอกเฮ้ยตะหลังอ่ะเอาแบงค์มารอดักรอ บริษัทนี้หักเงินจ่ายเงินเดือนกับบัญชีแบงค์นี้ไปเอาแบงค์มาดักข้างหน้าเลยแล้วมันจะได้ทำแล้วมันจะอัตโนมัติไปแต่ได้ผลไหมคะมีเล่มหนึ่งทำได้ผลไม่งั้นอีกวิธีนึงเราก็ต้องขายความกลัวที่ผมบอกอย่างปีนี้เป็นปีที่มฤตยูครองเมืองจะอยู่ไปอีกหลายสิบปีนะครับเอาเรื่องดวงมาด้วยเลยเพราะนั้นถ้าคุณไม่ change คุณไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนคุณอยู่แบบเดิมๆผลลัพธ์มันก็ออกมาแบบเดิมๆเพราะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปลี่ยนแปลงทำรายการก็จะรู้เหมือนกันว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องเงินนะคะถ้าพูดในเชิงวิชาการเนี่ยคนสนใจระดับหนึ่งแต่ถ้ามีหมอดูมาทำนายปุ๊บนะคะความสนใจจะพุ่งขึ้นเยอะมากเหมือน Google Trend นะคะคำว่ารวยเงินก็ถือว่ามีเรนจ์ระดับหนึ่งนะคะแต่พอเสิร์ชคำว่าหวยพุ่งขึ้นไปแบบโดดมากคือหลายสิบเท่าตัวคีย์เวิร์ดคำว่าหุ้นเนี่ยมีคนเซิร์ชน้อยกว่าคำว่าหวยหุ้นนะครับอ๋อใช่หวยหุ้นเนี่ยคนไทยเซิร์ชมากกว่าหุ้นครับคือคนไทยติดใจเร็วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดท้ายเราก็แค่อยากกลับมาอยากให้ทุกคนลงมือทำเหมือนที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้ธีม Invest Now เพราะว่าหลายคนฟังหลายรอบนะคะแล้วก็รู้ว่าดีแต่ว่าแค่ยังไม่ได้เริ่มแค่เดือนละ 1,000 บาทเองพี่การเองก็เริ่มตอนนั้น
ก็จากเดือนละครั้งแรกเดือนละ 5,000 เดือนละ 5,000 อ่ะเฟิร์นอ่ะ 1,000 เลยตอนนั้นแล้วได้ล้านแรกภูมิใจมากจากแค่เดือนละ 1,000 นะคะคือไม่เคยคิดว่า 1,000 จะกลายเป็น1ล้านได้นะคะทีนี้กลับมาบอกวิธีการดีกว่านะคะว่าพอเห็นความยากและสิ่งที่พี่โก้บอกว่าอ่ะให้เริ่มจากสิ่งที่เขากลัวเนี่ยเวลาพี่โก้เริ่มนะคะหรือชวนพี่โก้เองก็เป็นคนที่เชิญชวนพนักงานจะรู้จักพนักงานเพื่อนๆเขาทำสำเร็จได้ยังไงคะก็ไม่ยากเราก็ชี้ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเงินที่อยู่หมดไปกับบางเรื่องบางราวในอย่างเคสคลาสสิกผมก็จะเป็นพ่อโจชัยยุทธโลทุวาชัยเนี่ย อยู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ย สมัยก่อนก็จะไปกินกาแฟสตาร์บัคเนี่ยศูนย์ประชุมสิริกิติ์สมัยก่อนตอนนั้นอยู่ตรงนั้นกินได้ทุกวันค่ะเราก็ถามว่ากินไปทำไมแก้วละเท่าไหร่นะ150บาทถ้าจำไม่ผิดบอกเคยคำนวณไหมเดือนหนึ่งกี่ตังค์ก็เริ่มเอะไงเราก็บอกเนี่ยลองคิดดูสิกี่ตังค์บอกขี้หมูขี้หมาก็ 2,000 อ่ะเอาไอ้ 2,000 นี่แหละไปซื้อกองทุนซะแล้วบอกอ้าวแล้วพี่แล้วผมไม่กินกาแฟบอกเฮ้ยออฟฟิศไม่มีกาแฟมีเนสกาแฟนะโอ้ยรสชาติไม่เหมือนกันนะแกเลยไม่ขับรถมาเปลี่ยนไปปั่นจักรยานแทนแล้วเอาค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟแล้วก็เอาค่ากาแฟที่เคยมีไปลงทุนอ๋อไม่แต่มันก็ไปทำให้เขาเปลี่ยนค่ะแล้วเขาก็เริ่มไปสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นไปเนี่ยไปขี่จักรยานเสียค่าน้ำมันน้อยลงนู่นนี่นั่นนี่เพิ่มรวยกับผมปั่นจักรยานจากนวมินมาตลาดหลักทรัพย์ทุกวันไปกลับนะคะก็เป็นวิถีของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปนะคะพี่เอคะสิ่งที่จะทำให้คนลงทุนประสบความสำเร็จได้นะคะเรารู้แล้วว่า1ต้องมีวินัยนะคะ2ก็คือต้องลงมือทำเลยนะคะและสิ่งที่ทำให้หลายคนพอลงทุนแล้วนะมีวินัยแล้วนะแล้วก็ลงมือทำแล้วแต่ทำไมไประหว่างทางแล้วไปไม่ถึงฝันนะคะพี่เอว่ามันคืออะไรคะน่าจะมี2อย่างนะครับอย่างแรกคือเราไม่จริงจังพอเราไม่จริงจังพอหมายความว่าเราไม่ได้คิดว่าเป้านี้มันคอขาดบาดตายมันมีอะไรที่ถ้ามีอะไรมาแทรกกลางทางมันก็หยวนๆทำมันนั้นก่อนได้เช่นรถมันเก่าแล้วก็ซื้อใหม่เงินเกษียณตอนนี้เก็บได้สัก 5-6 แสนพอดีก็ใช้ดาวรถเลยก็แล้วกันคือมันเหมือนกับว่าเรายอมให้มีบางอย่างมันสำคัญกว่าสิ่งนี้จริงๆเป้าเกษียณเนี่ยมันเป็นเป้าที่ผมคิดว่าสำคัญสุดละไม่ควรจะมีอะไรมาแทรกได้ง่ายๆนะครับยกเว้นเป็นอะไรที่คอขาดบาดตายเช่นเจ็บป่วยอย่างนี้นะอันนั้นก็คงสุดวิสัยนะครับคือจริงจังกับมันหรือเปล่าอย่างตัวผมเองเนี่ยถ้าดร.สมจินจำได้ก็คือตั้งแต่วันที่ผมเข้าทำงานผมก็ได้บอกดร.ล่วงหน้าว่าคือผมจะอยู่ไม่นานผมเพราะว่าผมมีแผนเรื่องลงทุนเรื่องเก็บตังค์ผมลองคำนวณล่วงหน้าแล้วว่าถ้าผมทำด้วยเรทประมาณนี้นะครับมันจะถึงในเวลาเท่านั้นเท่านี้ปีค่ะคือเพราะว่าสำหรับผมรู้สึกว่าเอ้ยมันจริงจังสำหรับเราอยากได้อิสระไม่ใช่อิสระทางการเงินนะแต่อิสระที่จะเลือกสิ่งที่เราทำนะครับแรงเรามีจำกัดเราก็อยากจะทำในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์สุดและเราแฮปปี้สุดก็ผมว่าพี่การก็น่าจะคล้ายกันคือการเดินทางกันอะไรมันเป็นชีวิตของพี่ก็เลือกอย่างนั้นของผมมันก็มีสิ่งที่ผมอยากทำผมจริงจังกับมันเวลาเงินมาผมเลือกลงทุนก่อนโบนัสมาผมแทบทั้งหมดลงทุนเลยก็อาจจะมีซื้อของหรูหราบ้างนิดๆเรื่องสตาร์บัคเนี่ยผมกินยุคนั้นก็ปีละแก้วอะครับปีละแก้วปีละแต่ไม่ได้แปลว่าผมไม่กินกาแฟผมกินทุกวันแหละผมกินถ้าเป็นพี่ไม่บอกว่ะคือผมก็กินทุกวันอะกินแก้วละ30-40นะครับเพียงแต่ว่าก็กินให้มันรู้ว่าโอ้มันอย่างนี้นี่เองมันก็ไม่ได้อร่อยมากมายอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ใครชอบอยู่ไม่ว่ากันนะถ้าเราจัดการเงินได้นะครับ เดี๋ยวจะไปกลายเป็นว่าโอ้เรามีลัทธิว่าใครกินสตาร์บัคต้องแบบต้องไปล่าแม่มดว่าคนนี้มันกินสตาร์บัคไม่ห่วงเรื่องเงินใช่ไหมไม่ใช่นะคะเอาที่สบายใจถ้ามีเงินก็เถอะเรื่องแรกคือเรื่องจริงจังถ้าจริงจังก็ทำได้หมดแหละนั่นคือเรื่องแรกคือไม่จริงจังพออย่างที่สองคือคิดเยอะถ้าลงทุนดอลลาร์คอสอย่าคิดเยอะคำว่าอย่าคิดเยอะหมายความว่าไม่ต้องตอบได้ทุกข่าวสารก็ได้ครับคือไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าเมื่อวานเนี่ยผลการเลือกตั้งในฝรั่งเศสเป็นยังไงไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยปีนี้มันจะขึ้นสักกี่ครั้งครั้งละกี่เปอร์เซ็นต์และรายงานการประชุมของเฟดเขียนว่ายังไงโอ้โหเรื่องในครอบครัวเรายังไม่รู้ขนาดนี้เลยฮะคือคงไม่ดอลลาร์คอสมันเป็นสายทางเลือกของคนที่ไม่คิดเยอะเชื่อในกลไกของตลาดทุน
กลไกนั้นก็คือกิจการไหนที่ดีราคาก็คงขึ้นไปเรื่อยๆถ้ากิจการไหนห่วยมันก็คงตกเองส่วนไอ้อินเด็กซ์เนี่ยเดี๋ยวบริษัทไหนมันเล็กลงมันก็หลุดอินเด็กซ์ไปเองครับบริษัทไหนมันใหญ่ขึ้นมันก็อยู่ในอินเด็กซ์ต่อไปท่านก็ยังลงทุนต่อไปเรื่อยๆหรือถ้าท่านใดใช้ Active Fund ไม่ได้ใช้ Index Fund ก็ท่านก็ต้องมั่นใจว่า Fund Manager รู้มากกว่าเราก็เดี๋ยวเขาก็เลือกให้เองอ่ะหุ้นนะครับก็สะสมมันไปเรื่อยๆไม่เห็นต้องคิดเยอะเลยอุตส่าห์เอาเงินมาให้เขาขนาดนี้แล้วแล้วเราจะไปคิดสอนบนนั้นอีกบางคนที่ผมเห็นผมน่าตกใจผมไม่ซัพพอร์ตแนวนี้นะครับต้องไปดูว่ากองมันถือหุ้นอะไรดูจากหุ้นที่ถือแล้วใช้ได้ถ้าจะขนาดนั้นพี่ไปเล่นหุ้นเองเหรอครับ พี่เคยเจอขนาดนี้เว้ยเอแบบว่าสืบแบบว่าไอ้ฟันเมเนเจอร์คนนี้มันจบที่ไหนประวัติอะไรฉันถามว่าลงทุนเท่าไหร่ 50,000 ตลกมากเฮ้ยแต่ผมสารภาพนะผมดูไส้ในนะดูไส้ในเราก็ดูไงพี่แต่ผมดูไส้ในเพื่อผมจะเวลาเราเห็นเพอร์ฟอร์มของบางกองที่มันดีอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้ไงว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรมันถืออะไรผมก็จะไปดูผมเห็นบางคนพอกองถือหุ้นนี้เอ้ยถือหุ้นไม่ดีแล้วเปลี่ยนกองดีกว่าโอ้อย่างนั้นไปเปลี่ยนหุ้นเลยครับอันนั้นต้องไม่ต้องใช้กองแล้วครับคือคำว่าอย่าคิดเยอะไม่ได้แปลว่าไม่คิดนะครับเราแยกออกใช่ไหมคำว่าอย่าคิดเยอะคือให้คิดในสิ่งที่ควรคิดในที่นี้ก็คือว่าคิดไหมว่าเรามีบัดเจ็ตเท่าไหร่เราออมได้ขนาดไหนมีการวางแผนล่วงหน้าไหมทั้งปีถ้าท่านไม่วางแผนท่านก็ไม่รู้หรอกครับว่าออมได้เท่าไหร่ใช่ไหมโบนัสเราเคยประมาณคร่าวๆไหมว่ามันจะมาประมาณไหนอันนี้สิ่งที่ต้องคิดใช่ไหมครับสองคิดเรื่องเวลาเรามีเวลาจริงอย่างที่เนี่ยดร.สมจินว่าไหมว่ามันต้องใช้เวลารอถ้าเป็นหุ้นก็อาจจะต้องครอบวัฏจักรหนึ่ง5 ปี 7 ปีเป็นอย่างน้อยถ้าไม่มีเวลาท่านก็มาลงดอลลาร์คอร์ท่านก็ผิดแล้วครับเรามีเป้าไหมได้เคยคิดไหมว่าเป้าเราคือกี่บาท10ล้านพอจริงหรือเปล่าหรือจริงสำหรับเราคือ20แล้วเป้า20ขนาดนั้นเนี่ยเทียบกับบัดเจ็ตที่เรามีมันนีดผลตอบแทนขนาดไหนโปรแกรมผมก็จะว่าโปรแกรม My Dream ก็คำนวณได้แล้วถ้าไม่คำนวณใน My Dream เนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านเซิร์ชในเน็ตก็มีแอปพลิเคชันมากมายครับให้วางแผนการลงทุนสมมติเราใส่ไปแล้วว่าโอเคเป้าคือ10ล้านบัดเจ็ตเราคือเท่านี้คำนวณออกมาต้องใช้ผลตอบแทน8% ต่อปีแล้วท่านสุดท้ายท่านไปลงตราสารหนี้ค่ะมันก็ไม่มีทางถึงใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ต้องคิดสิ่งนี้เราเรียกว่าการวางแผนการลงทุนไม่ใช่การตามข่าวรายวันนะครับส่วนการตามข่าวรายวันก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่เขาทำงานด้านนี้ค่ะเนาะเขายอมรับเงินเดือนเพื่อมาตามข่าวรายวันแล้วเราก็เสียค่าธรรมเนียมก็คือค่าสมองของเขาเพื่อให้ตามข่าวแทนเราแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องไหลต่อมันนั่นก็คือจริงจังพอหรือเปล่าอย่างที่สองคือคิดเยอะไปหรือเปล่าใช้คำว่าคิดให้มันถูกจุดก็แล้วกันค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะถ้าใครมีคำถามโน้ตไว้ได้นะคะแล้วก็ยกมือเดี๋ยวให้ทางด้านของทีมงานเก็บรวบรวมมาบนเวทีนะคะแต่อยากกลับมาถามพี่กัญจนาค่ะในฐานะนักเดินทาง120กว่าประเทศทั่วโลกนะคะน่าชามากคำถามคือถ้าเปรียบดอลลาร์คอสกับประเทศสักประเทศหนึ่งเนี่ยมองว่าลักษณะเนี่ยคล้ายกับอะไรประเทศไหนคะนี่ฉันอยากหาคนถามตั้งคำถามนี้ต้องการอะไรจากสังคมเนี่ยเป็นคนถามเองเพราะว่าฉันเห็นคำถามนี้ต้องการอะไรจากสังคมหรือจากฉันนี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันยากเข้าใจป่ะคือเรื่องดอลลาร์คอสกับเรื่องประเทศเรื่องอะไรเงี้ยคือมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่คล้ายกันประเทศไหนคนแบบไม่คิดเยอะไหมสบายๆง่ายๆไม่พี่อย่างนี้ดีกว่าจริงๆก่อนจะไปก่อนมาทริปนี้ไปแอนตาร์กติกาแล้วก่อนแอนตาร์กติกาเนี่ยไปปีนเขามาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาคลีมันจาโรสูง 5,895 คือแบบคืออันเนี้ยถ้าจะเปรียบก็ดูพยายามใช่มันดูใกล้ที่สุดนะครับถ้าจะเปรียบอันเนี้ยอยู่ที่แทนซาเนียมันเป็นอะไรที่มันเหมือนมีเป้าหมายอะทุกคนมีเส้นชัยทางการเงินทุกคนปีนเขาก็มีเป้าหมายจะไปพิชิตคือพี่เป็นคนสายเทรคกิ้งเป็นคนชอบเทรคกิ้งก็จะแบบเดือนนี้ไปฮิมาลัยเดือนนี้ไปเส้นนี้เดือนนี้ไปเส้นนี้อะไรเงี้ยคือเหมือนเรามีเป้าหมายให้พิชิตทุกที่ คือฝันของคนปีนเขาก็คืออยากจะไปพิชิตยอดคิริมันจาโรอะไรเงี้ยก็ดูจะใกล้อันนี้ที่สุดเราเดินไม่เร็วหรอกเราเดินเร็วไม่ได้อันตรายยิ่งเดินมันหายใจไม่ทันเพราะมันสูง 5,895ออกซิเจนน่ะสูดหายใจเข้าไปครั้งนึงอ่ะจากสมมติอย่างเงี้ยนั่งปกติอาจจะ100แต่ที่นู่นเนี่ยบางมาก 20% 30% อะไรเงี้ย
คือมันก็คล้ายการลงทุนอัตโนมัติเหมือนกันค่ะเป็นไปอย่างช้าๆทุกอย่างทำไปอย่างช้าๆเดินไม่เร็วอดทนแต่ไม่หยุดแต่ไม่หยุดใช่อดทนแต่ไม่เคยหยุดอดทนแต่ไม่เคยหยุดรู้แล้วว่าเป้าหมายอยู่ข้างหน้ารอเราอยู่ 5,895 เราก็ค่อยๆเดินไปไกด์จะพูดตลอดเวลาโพเลคือช้าๆช้าๆอะไรอย่างเงี้ยเออช้าๆช้าๆก็เดินอย่างนี้ตลอดแล้วรู้สึกว่าเออคือจริงๆคนเดินเร็วหลายคนไปไม่ถึงเพราะว่าเขาตายซะก่อนตายก็เยอะจริงๆพี่โก้ตายก็เยอะแล้วบางคนระหว่างเดินอ่ะเออเป็นการเดินเขาที่แบบที่เรารู้สึกว่าบางมันมีคนเดินสวนทางลงมาตลอดที่เขาไปไม่ถึงแล้วก็ถูกพิ้วปีกลงมาอะไรเงี้ยเพราะบางคนเดินเร็วบ้างอะไรบ้างไม่ประเมินศักยภาพตัวเองเออบางคนเร่งบางคนอะไรไงก็ตามอะไรเงี้ยแต่เราช้าๆตลอดแล้วก็ไปของตอนแรกบอกตอบยากตอบดีเชียตอบยากตอบดีเชียเห็นไหมบอกแล้วเพราะว่าพี่การเนี่ยถนัดด้านการเดินทางเราก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์เพราะว่าจริงๆพอพูดถึงเรื่องเที่ยวเนี่ยคนจะทัชชิ่งมากกว่าพูดถึงแต่ตัวเลขหรือเรื่องเงินก็เลยเป็นที่มาใช่แต่อันนั้นอ่ะแล้วแต่บางครั้งพี่ก็จะชอบเปรียบเรื่องของดอลลาร์คอสมันเหมือนวิ่งการวิ่งมาราธอนค่ะคือเราต้องไปช้าๆแต่ไปเรื่อยๆแล้วพี่การไปถึงยอดเขาถึงกี่วันคะใช้เวลา6คืนนอนเต็นท์แล้วไม่มีบ้านให้นอนด้วยนะนอนเต็นท์น้ำไม่อาบ6วันจ้ะอะไรเงี้ยก็ปีนไปถึง5,895จะไปอีกเมื่อไหร่เนี่ยไปด้วยเหรอคะฟิตก่อนนะต้องฟิตเดี๋ยวพี่แต่เรามีโปรแกรมเทรคตลอดนี่ไปแอนตาร์กติกาเสร็จปุ๊บก็ไปเทรคที่ปาตาโกเนียที่มันเป็นอีกที่นึงที่ในฝันของคนที่ชอบเทรคกิ้งเลยนี่ไปทุกแบบเดือนเว้นเดือนเลยหรือเปล่าคะอย่าเรียกว่าเดือนเป็นเดือนเลยเฟิร์นเดือนละ 3-4 เดือนเยอะมากทุกเดือนค่ะทุกเดือนแต่เทรคกิ้งอ่ะมีสลับเทรคกิ้งต้องมีสลับต้องมีแต่เชื่อบอกว่าคนอ่ะพอมีสกิลของเรื่องวินัยอ่ะมันจะแผ่คลุมไปทุกเรื่องของชีวิตเช่นพี่อยู่บ้านอ่ะพี่ชอบเทรคกิ้งใช่อยู่บ้านพี่ก็จะเดินขึ้นคอนโด12ชั้นเดินขึ้นทุกวันเดินจนยามอ่ะคุณการครับลิฟต์ไม่เสียก็รู้แล้วยามต้องคิดในใจอีนี่เดินแก้บนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเดินทุกวันใช่ต้องซ้อมเดินทุกวันเป็นคนซ้อมเดินทุกวันพอชอบเทรคกิ้งเฮียเราก็จะซ้อมเดินทุกวันเวลาเดินปุ๊บเราก็จะนึกถึงเออไอ้นี่เหมือนการออมเลยว่ะคือคนอ่ะมันมีสกิลเรื่องวินัยมันจะทุกเรื่องได้หมดออกกำลังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะจริงๆคล้ายๆหลักไคเซนของญี่ปุ่นเหมือนกันก็คือทำทีละก้าวเล็กๆแต่ทำสม่ำเสมอใช่ตลอดเวลานะคะมีคำถามไหมคะสำหรับท่านไหนอยากถามเพิ่มเติมหรือว่ายกมือถามเลยก็ได้นะคะหรือจะถามว่าเอ๊ลงทุนอะไรบ้างในวันนี้ของพอร์ตแต่ละคนนะคะก็ยินดีถ้าไม่มีเดี๋ยวครับถ้าคือผมอยากให้ดูพี่การเล่าเมื่อกี้นิดนึงนะฮะว่าดูแกมีความสุขไหมดูดวงตาที่เป็นประกาย พี่โก้เลยอยากไปด้วยเลย คือที่ผมพูดประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าส่วนนึงมันก็เป็นผลจากการกระทำในอดีตนะครับถ้าเราไม่สะสมเงินทุนไว้ไม่ทำในทุกๆอย่างที่เราทำมาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้มีแบบฐานให้เรายืนมั่นคงพอที่จะไปทำในสิ่งที่เป็นเราได้ขนาดนี้นะครับดังนั้นก็อยู่ที่ทุกท่านนะครับว่าเรามีฝันอะไรอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้อย่างผมเนี่ยถ้าผมไปเดินเทรคอย่างเงี้ยผมตายตั้งแต่ไม่กี่เมตรแรกอะใช่ไหมไม่ใช่แนวเออผมชอบเดินห้างอะไรเงี้ยนะส่วนพี่เข้าห้างนี่ปีนึงนับวันได้เลยนะครับแต่ว่าคือ once เราเคลียร์ปัญหานะหรือเคลียร์เรื่องการเงินตัวเองแล้วเนี่ยมีอะไรอีกมากมายรอให้เราทำ เป็นประโยชน์มีความสุขให้ตัวเองทำประโยชน์ให้คนอื่นอีกเยอะครับดังนั้นรีบๆทำนะครับข้างหน้ามีบูธนะครับ ช่วยขายเลยวันนี้ invest now นะคะถามพี่เอดีกว่าค่ะ TMB Set 50ตอนนี้90บาทถือว่าสูงหรือเปล่าต้องลงทุนอย่างไรคะโอ้นี่เป็นคำถามยอดฮิตเจอมากี่ทุกเซสชันค่ะคือกองทุนมันดู NAV ไม่ได้อะครับว่าถูกหรือแพงครับเพราะว่ามันไม่เหมือนหุ้นเนาะอย่างหุ้นตัวนึงสมมติเราไปซื้อกิจการนึงเอาเซเว่นแล้วกันสมมตินะครับว่าเซเว่นไม่ขยายอะไรอีกเลยวันที่เราซื้อ10บาทแล้วมันกลายเป็น20บาทกลายเป็น50บาทกลายเป็น100บาทนั่นคือแพงขึ้นถูกไหมเพราะข้างในมันได้เท่าเดิมอะครับแต่ว่ากองทุนเนี่ยไอ้ราคามันเป็นแค่หน่วยเอาไว้อ้างอิงเฉยสมมุตินะครับว่าถ้ามีกองใหม่ตั้งวันนี้เลยอะไปซื้อหุ้น50ตัวเหมือนเซ็ต50เลยอะเหมือนกันเด๊ะๆเลยราคามันจะ10บาท
แต่ไอ้ที่อยู่ในเซต50มันก็หุ้นตัวเดียวกันเดะเลยแต่ราคามัน90บาทความถูกแพงไม่ได้อยู่ที่ราคาเลยครับอยู่ที่ของข้างในมันสมมุติ NAV มันขึ้น2% เอา 10% ง่ายๆเลยมันก็เท่ากันถ้าไอ้10บาทมันก็จะขึ้น1บาทใช่มั้ยครับจาก10เป็น11ไอ้90บาทมันก็ขึ้นจาก90เป็น99ก็ได้9บาทคือสุดท้ายมันจะไปตัดหักลบหักกบลบหนี้กันที่หน่วยแหละครับท่านซื้อราคาถูกท่านก็หน่วยได้หน่วยเยอะแต่กำไรแค่บาทเดียวท่านซื้อราคา90ท่านก็ได้หน่วยน้อยแต่ว่ากำไร9บาทนะจับคูณปุ๊บกำไรเท่ากันทุกประการจะเว้นคุณอยากได้หน่วยเยอะๆซึ่งเพื่อหน่วยมันไม่ใช่เงินนะครับหน่วยมันคือหน่วยเงินจริงคือหน่วยคูณ NAV จะได้เป็นบาทไม่ว่าจะไปซื้อกองถูกกองแพงมันก็ได้บาทเท่ากันนะครับจริงๆมีกองที่ราคาเกิน90บาทด้วยนะ100กว่าบาทก็มีครับ100กว่าบาทก็มีใช่ค่ะแปลว่าห้ามซื้อกองนั้นหรือเปล่ากองนั้นก็มีฝีมือส่วนใหญ่กองที่เยอะๆอะครับพอตั้งมานานหมายความว่าตั้งมาเป็น10 20ปีแล้วมันก็ค่อยๆสะสมมูลค่าจาก10เป็น11เป็น12ถ้าหุ้นยังขึ้น 10% อยู่เดี๋ยว90ก็กลายเป็น99ค่ะถ้ายังขึ้น 10% อยู่เดี๋ยว99ก็กลายเป็น108ไปเรื่อยๆอะครับมันถูกแพงไม่ได้ดูที่ NAVเวลาเลือกกองทุนผมดูที่ผลตอบแทนมากกว่าผมถามแทนอีกการอ่ะสมมุติ DCA เหมาะกับการลงทุนในกองที่มีปันผลไหมถ้าเป็นผมว่าไม่เหมาะนะครับแต่ความชอบต่างกันนะเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเราดอลลาร์คอสส่วนใหญ่จะเป็นเป้าที่เน้นให้เงินโตสะสมไปเรื่อยต้องการฮะเดี๋ยวปลายทางเราจะใช้พอเราไปเลือกกองที่มันปันผลตลอดทางเราก็จะต้องยุ่งกับอ้าวมันปันอีกแล้วเว้ยถ้าปันคนเราเวลาได้ปันผลมาทำไงฮะเอาไปใช้ใช้ถ้าใช้ท่านก็จะไม่ทบต้นในเรทที่มันควรจะเป็นคุณก็จะมารู้สึกว่าไม่เห็นได้อะไรเลยสมมติหุ้นนะครับมันได้10กองเนี่ยมันจะปันผลออกมาประมาณ 3-4% น่ะระยะยาวท่านก็จะเหลือแค่6ก็ได้เอนจอยระหว่างทางไป 4% บางคนก็ชอบแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่เราจะเก็บไว้ใช้รับปันผลออกมาท่านก็ต้องเอาเงินนั้นนะครับไปซื้อซ้ำในกองเดิมใช่ค่ะก็ยุ่งอีกแต่เราโดนหัก 10% ด้วยนะคือไม่เหมือนกับตอนที่เขาปันแล้วหักภาษีด้วยรีอินเวสต์ไปนะครับดังนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยก็คือถ้าเป็นเป้าเพื่อการเติบโตก็เลือกกองไม่ปันผลวันไหนต้องการเป้าเพื่อรายได้ก็เลือกกองปันผลก็แค่นี้มันอยู่ที่เป้าหมายนะครับค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเหมือนจะมีอีกสักได้อีก 1-2 คำถามนะคะค่ะปัจจุบันอายุ21ปีค่ะโอ้เริ่มอายุน้อยมากเลยนะคะกองทุนไหนเหมาะที่สุดเพื่อประกอบการพิจารณาความเสี่ยงของตัวเองค่ะถ้าผมตอบผมจะแนวดุชื่อกองทุนหรือเขาถามใช่กองทุนไหนเหมาะที่สุดคนอื่นตอบแทนเราไม่ได้ครับอ่าฮะเราต้องรู้เองอ่ะคือถ้าเปิดตำราตอบผมก็จะตอบว่าหุ้นเลยเพราะอายุน้อยเวลาเยอะแต่ตัวเรารับได้หรือเปล่าบางคนลงหุ้นแล้วไม่เป็นอันหลับอันนอนครับลงไป 2,000 บาทอย่างนี้ก็ไม่เหมาะกับเราค่ะเหมือนฟิตเนสครับเราเคยเข้าฟิตเนสไหมเราเข้าไปเราบอกว่าอยากจะมีกล้ามอยากจะยกเวทได้น้ำหนักเยอะวันแรกเรายกของหนักไม่ได้เลยอะครับมันก็ต้องเริ่มจากของง่ายๆก่อนค่ะบางคนไม่เคยลงกองทุนเลยลองลงกองทุนตลาดเงินก่อนไหมง่ายๆรู้จักก่อนว่า NAV คืออะไรT บวก1 T บวก2 T บวก3คืออะไรสมุดกองทุนคืออะไรเริ่มรู้เสร็จอ่ะเริ่มอยากขยับก็ขยับได้คำว่าเหมาะจึง depend on ใครถามดูทฤษฎีอ่ะโอเค20ต้นๆมันก็กองทุนอันนี้ตอบแนวใจดีใจดีก็จะบอกเลยครับก็กองทุนหุ้นแหละถามต่อควรซื้อ LTF IMF ไหมถามมิโก้ถ้า20เงินเดือนยังไม่เสียภาษีก็ไม่เห็นต้องซื้อเห็นไหมฮะมันดีเพนน่ะอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าบอกว่าน้อง20แล้วรายได้แสนเพราะว่าทำค้าขายออนไลน์อย่างนี้คนซื้อ LR ไหมควรเพราะว่าฐานภาษีสูงแล้วอายุก็เป็นแค่ปัจจัยเดียวต้องถามมากกว่านั้นอีกเยอะเป็นคนๆเนาะใช่ไปเข้า My Dream ก็ได้ว่ามันจะมีเรื่องของความเสี่ยงด้วยเป้าหมายด้วยนะคะครับเพื่อจะได้ลอง track ดูกองทุนที่ลงทุนในประเทศกับต่างประเทศนะคะช่วงนี้ลงแบบไหนดีถ้าเป็นกองลงต่างประเทศประเทศไหนดีคะผมว่าถ้าจะให้ตรงสุดไปถามที่บูธนะครับ จริงๆเพราะว่าพวกเราก็ให้ความเห็นในฐานะของผู้ลงทุนด้วยกันเองนะครับในผมขโมยซีนเดียวแล้วผมตอบให้จบก่อนแล้วค่อยให้พี่ๆแล้วกันนะครับถ้าเป็นผม
อย่าดูว่าช่วงนี้เหมาะที่จะลงอะไรให้ดูว่าเป้าเราเหมาะที่จะมีอะไรมากกว่าถ้าเป้าเราบอกว่าเราต้องการรีเทิร์นสัก 8-90% สินทรัพย์ที่เราควรเลือกก็น่าจะเป็นหุ้นแล้วค่อยมาเจาะว่าถ้าเป็นหุ้นแล้วเราจะลงหุ้นอะไรถ้าบอกว่าโอเคงั้นอยากจะมีหุ้นแล้วจะถือยาวไม่ถนัดดูเป็นช่วงๆท่านก็จะเลือกกองที่มันเป็นเบลนด์เบลนด์คือไม่ติดข้อจำกัดมากไม่บอกว่ามันเป็นหุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นใหญ่ได้หมดเป็นกองที่แบบมีอิสระที่จะปรับอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าบอกว่าไม่มั่นใจประเทศไทยประเทศเดียวก็แบ่งเป็นไทยเทศ มันจะมีประโยชน์มากกว่าการบอกว่าช่วงนี้ลงอะไรดีอันนี้หมายถึงว่าถ้าลงแบบ DCA นะครับครับแต่ถ้าไม่ลงแบบ DCA จะลงเป็นก้อนๆโอเคคำถามว่าช่วงนี้ลงอะไรดีควรถามค่ะเพราะ DCA เรายาวใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมเสริมนิดนึงค่ะคือผมมีความเห็นว่าไอ้คอพอร์ตเนี่ยมันก็ต้องเป็นหุ้นไทยอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราก็ถนัดกับหุ้นไทยมากกว่าแล้วส่วนตัวถ้าถามว่าไปกองทุนต่างประเทศในมุมผมเนี่ยผมก็มีบทเรียนเหมือนกันนะก็ไปลงในกองทุนหุ้นต่างประเทศแล้วเรามีความรู้สึกเฮ้ยมันมาแบบแป๊บๆอ่ะเราคิดว่าเราศึกษาแล้วขนาดนะอยู่ในวงนะวงช่วงนี้จีนดีช่วงนี้ญี่ปุ่นแปลกจีนแล้วผมก็มานั่งทบทวนใหม่ว่าเฮ้ยประเทศถ้าจะไม่ใช่ผมกลับมองว่าเซกเตอร์น่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่ามันคือเรามอง global เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเรามอง global เราสามารถมองเทรนด์ของธุรกิจได้ใช่ไหมเพราะนั้นมันน่าจะอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเฮลท์แคร์อย่างเงี้ยเรามองว่าเอ้ยถ้าทั้งโลกมันคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพหุ้นกลุ่มนี้มันน่าจะมาใช่ไหมก็เลยมองว่าน่าจะเป็นเซกเตอร์มากกว่าประเทศมากกว่าประเทศส่วนว่าจะมีกลิ่นอายมากน้อยมันเหมือนคุณกำลังทำอาหารจานนึงอ่ะคุณอยากไอ้ตัวนี้มาเป็นตัวเสริมให้มันรสชาติจัดเหมือนปรุงเนาะเหมือนปรุงพริกน้ำปลาน้ำส้มแต่ไม่ได้แหมเพราะว่าเราจะหวังว่าเราจะรวยจากไอ้ตัวนี้มันคงไม่ขนาดนั้นหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันทำให้มันรสชาติอร่อยขึ้นจริงๆเหมือนที่อาจารย์สมจินบอกไว้นะคะว่าสิ่งสำคัญคือ asset allocation ที่มีผลกับพอร์ต 90% stock selection เนี่ยไม่ถึง 5% เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เมื่อวันก่อนเพิ่งไปคุยกับพี่นิ้วโป้งนะคะคุณอาทิตย์กิรติพิษก็บอกว่าคนเราเนี่ยสมมติมีพอร์ตล้านหนึ่งลงหุ้นแค่ 200,000 หรือ 20% แต่ใจเนี่ยชอบไปจดจ่ออยู่กับ 200,000 นั้นโดยลืมไปว่าและอีก 800,000 ที่เหลือไปฝากเงินไว้เนี่ยมันสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายของเราหรือเปล่านะคะลองดูทั้งโฮลพอร์ตก่อนที่จะลองแค่สเปซิฟิกเฉพาะแอสเซทหรือว่าตัวสต็อกหรือกองทุนที่เราจะเลือกเท่านั้นเองนะคะนี่ก็เป็นมุมมองที่นำมาฝากกันนะคะมีอีกหนึ่งคำถามนะคะทิ้งท้ายวันนี้ถามกันสนุกมากเลยนะคะขอบคุณค่ะถ้าถามแบบนี้ก็ได้3วัน3คืนก็ไปได้เรื่อยๆนะเชื่อค่ะที่คุณเอบอกนะคะว่ามีเงินก้อนอย่างเช่น1ล้านบาทสามารถลงทุนได้เลยโดยไม่ต้องใช้ดอลลาร์คอสถ้าลงทุนแล้วมีกำไรพอสมควรควรจะขายทำกำไรออกมาบ้างหรือปล่อยให้เลทโปรฟิตรันแต่เราก็จะมีแค่ก้อนเดียวในการลงทุนควรทำอย่างไรดีครับโอ้มันอยู่ที่สไตล์หรือเป้าหมายของเราเลยอะครับเราลงล้านหนึ่งนี้เพื่ออะไรถ้าลงล้านหนึ่งเพื่อเอากำไรเป็นครั้งเช่นกำไร 10-20% ก็ออกท่านก็ต้องออกอะครับแล้วก็รอใหม่ว่ามีจังหวะอะไรคือฟังดูคนถามเนี่ยคิดเหมือนกำลังเทรดหุ้นอยู่เลยเพราะเป็นเลทโปรฟิตรันด้วยนะแต่ถ้า แต่ถ้าบอกว่าไม่เปลี่ยนเป็นล้านหนึ่งเนี่ยเชื่อไหมถ้าเท่าที่ผมเคยคำนวณล้านหนึ่งในเวลาสัก30ปีเนี่ยมันกลายเป็นร่วม 20-30 ล้านได้ด้วยรีเทิร์นประมาณสัก12บวกลบประมาณเนี้ย10-12ประมาณเนี้ยนะครับถ้าเป้าเราคือแบบนั้นก็ควรจะต้องดูว่าไอ้ของที่เราถืออยู่เนี่ยระยะยาวเรายังคิดว่ามันดีไหมสมมุตินะครับสมมุติว่าล้านหนึ่งเนี่ยเราเลือกเป็นหุ้นไทยสิ่งเราก็ต้องมองข้ามไปเลยก็คือว่าเราคิดว่า 20-30 ปีเนี่ยกิจการในประเทศไทยมันยังจะเติบโตต่อไปไหมเพราะราคาหุ้นมันเคลื่อนไหวตามกิจการถ้าเติบโตต่อไปจริงๆก็ถือได้อะครับก็ถือไปเรื่อยๆส่วนตัวหุ้นข้างในอ่ะเดี๋ยวฟันเปลี่ยนให้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราเลือกซื้อกองทุนรวมเราเข้าไปถือแพ็กเกจจิ้งที่เขียนว่าหุ้นส่วนไส้ข้างในเนี่ยมันมีคนคัดให้พอสมควรนะครับตัวไหนแพงก็ออกตัวไหนดีก็อาจจะใส่เข้ามาคือดังนั้นคำถามนี้ตอบได้2แบบถ้าเราเป็นแนวจับจังหวะจะเอาเป็นครั้งๆก็กำไรก็ขายอะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการให้มันสะสมเติบโตในมูลค่า
ก็ให้มั่นใจว่าของที่ถือดีก็ถือต่อไปค่ะหรือลองจัดสัดส่วนตามเป้าหมายก็ได้นะคะถ้าเสี่ยงได้ไม่หมดล้านก็ต้องลองจัดสัดส่วนให้เหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเองดูด้วยแต่มันยากจริงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ลงทุนคือจะเป็นแบบแรกก็คือจะเอาเป็นครั้งๆเขายังไม่เข้าใจว่าการได้กำไร 700-800% มันเป็นยังไงเพราะไม่เคยผ่าน 20% มาได้ไม่รู้ไม่ถึงหรือว่าขายก่อนนะคะจริงๆครับผ่านไม่ได้ตอบถ้าผ่าน 20% ได้ท่านก็จะผ่าน 50% ไม่ได้ถ้าผ่าน 50% ได้ท่านก็จะผ่าน 100% ไม่ได้ค่ะต้องไปฟังอาจารย์นิเวศบ่อยๆเหมือนอดทนไม่ได้อะเนาะเหมือนกันกลับไปที่กองเซต50เนี่ยที่บอกว่ามันขึ้นมาเป็น90บาทเนี่ยถ้าลงไว้10บาทกำไรตอนนี้มันคือ 800% นะครับใช่ค่ะพี่การนี่ท่านจะผ่านมาได้ไหมล่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยพอกำไร 15% นั้นบอกขายก่อนดีไหมเพราะถ้าขายก่อนแล้วเดี๋ยวรอมันย่อแล้วเข้าใหม่ก็จะเข้าสไลด์อาจารย์สมจิตเลยว่าถ้าพลาดเบสเดย์ไปไม่กี่วันรีเทิร์นหายรีเทิร์นก็ดรอปฮวบเลยค่ะอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันมีกับดักรอเราอ่ะใช่ใช่มันมีกับดักรอเราหมดแล้วครับกลายเป็นว่าการทำน้อยสุดให้ผลดีดีพอสมควรอ่ะไม่กล้าพูดว่าดีสุดนะครับเพราะว่าสายทัมมิ่งเขาบอกว่าไม่จริงไอ้พวกบายแอนด์โฮลดอลลาร์คอร์สเนี่ยพวกนี้พวกไม่ใช้ความสามารถตัวเองก็ไม่ได้อยากใช้ไม่อยากใช้ไม่มีมีแล้วจะไปพึ่งฟันเฟอร์นิเจอร์เหรอใช่อันนี้เราต้องรู้ตัวเองก่อนหรืออีกอย่างหนึ่งที่ทำได้คือแบ่งเลยว่าลงทุนเองซื้อหุ้นเองนะคะกับอีกส่วนหนึ่งใช้กองทุนรวมสิ้นปีมาดูว่าแบบไหนเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่ากันกันแน่นะคะเหมือนมีคนบอกว่าต้องอดทนรวยให้เป็นด้วยไม่ใช่แค่อดทนที่จะเอาเงินเก็บไปลงทุนอย่างเดียวนะคะนี่คือทั้งหมดนะคะตลอดกว่า1ชั่วโมงนะคะสนุกมากและเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่จนถึงตอนนี้นะคะได้ประโยชน์ได้ความรู้ไปครบแล้วนะคะไม่ต้องสรุปอะไรอีกนะคะเพราะว่าทั้ง3ท่านพูดตรงแล้วก็ถือว่าเห็นภาพชัดที่สุดสิ่งสำคัญคืออยู่ที่ตัวท่านแล้วลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ตามเต็มตลาดหลักทรัพย์ Invest Now หรือเปล่าถ้าใช่เดินออกไปนะคะบลจ.ทหารไทยรออยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะพี่เอศักดานะคะพี่กฤชพลแล้วก็พี่กัญจนาทองค่ะขอบคุณครับขอเรียนเชิญ3ท่านด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราให้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกสักเล็กน้อยนะคะส่วนใครถ้าอยากจะพูดคุยกับวิทยากรเพิ่มเติมเดี๋ยวเชิญด้านหน้าก็ได้นะคะ